เจ๊เอ๋สวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วนะครับผมต้องเพื่อเทศพอดีวันนี้มาที่บ้านพักหลักลีเอาแอมไปซ่อมกรุงเทพมาตัวปวดเลยเนี่ยเก็บไว้30ปีก็เดี๋ยววันนี้มีอะไรจะต้องคุยกันนิดหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งคุยกันในบ้านก็คือว่าวันนี้มาที่บ้านละลีอาจารย์ตุ้มกลับมาจากกรุงเทพปกติที่อยู่กรุงเทพก็มาที่บ้านละลีก็เพื่อจะมาถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งก็คือตั้งชื่อว่าคนกีตาร์เล่าเรื่องเก่าเมื่อตอนแก่มันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันดีนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่8กันยายนปี2559นะครับก็จัดร่วมลงตกก็เลยเอาพาณิชย์ผู้ชิ่นนะครับมาที่บ้านหลานีเพื่อมาถ่ายคลิปเรื่องคุณกีตาร์เล่าเรื่องเก่าถ้าตอนแก่มันเป็นเรื่องย้อนยุคไปเมื่อประมาณ40-50ปีเกี่ยวกับประวัติการเล่นดนตรีของผมในสมัยที่อยู่ประมาณนั้นก็เลยต้องแต่งไม่รู้ที่ยืดจะไหนเลยก็เป็นเกงขาบานนะใส่ขาบานย้อนยุคครับก็เนื้อหาจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูคลิปกันตอนนี้ก็โอ้ยเมื่อยมานี่รถก็ติดเป็นโควิดนะครับก็แอมนี่ตัวนี้ดูโปรดแล้วเนี่ยเก็บไป30ปีแล้วก็เพิ่งเอาไปซ่อมมาขอแกะไม่รู้มันดีหรือเปล่าเอาละก็คุยกันไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็คงจะเข้าไปในบ้านแล้วจะไปพูดคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องการทำเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับก็คงจะไปว่ากันในตอนนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนแต่เดี๋ยวก็จะไปถ่ายคลิปต่อนะครับเดี๋ยวพบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันในตอนต่อไปนะครับจ้าเเมื่อตอนแก่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับคลิปวันนี้ตั้งชื่อว่าคนกีตาร์เล่าเรื่องเก่าเมื่อตอนแก่เอ๊ะทำไมตั้งชื่อแบบนี้เพราะปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้อยากหล่ออาจารย์กีตาร์ทำดีมากนะครับว่าเว้นจากการทำคลิปไปนานวันนี้ก็เลยนึกถึงอดีตเก่าๆนะครับผมอยากให้ดูภาพนี้ภาพหนึ่งให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่คือ
ภาพอาจารย์แดนยีต้าว่าทำไมแต่งตัวฤาษีผมถ่ายตอนอายุครบ66ปีตอนนี้ผมอายุเดินมา67ย่างมาสู่67ปีแล้วก็แก่ไปอีก1ปีนะครับก็ดูตัวหนังสือเขาเขียนว่าอะไรก็คงต้องอ่านกันเอาเองนะครับผมมีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพฤาษีของอาจารย์แดงมากมายหลายคนก็ได้ดูกันนะครับก็คงจะได้เห็นกันว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับก็เลยถ่ายภาพฤาษีติดเป็นฉากล้ำวันนี้ก็ใช้บรรยากาศดีๆนะครับที่บ้านพักสระบุรีนะครับปกติผมถ่ายคลิปสอนกีตาร์ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านพักคอนโดในกรุงเทพนะเป็นตึกสูงในกรุงเทพก็มีเขียนว่าใครเคยดูคลิปเล่นกีตาร์แบบมืออาชีพคิดงานเพลงได้ก็จะเห็นแอมมาชาวสีขาวตัวนี้มีเต็มภาพเลยพร้อมกับเลกาซี่หรือแอมคาวินของอาจารย์ซิกไวแอมนี่ก็เป็นของอาจารย์ดันดี้โรสส่วนลำโพงตัวล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นของวงเมกาเดธนะครับอาจารย์เดฟมัตเทนประมาทนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยเอาล่ะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องเหล่านี้กันวันนี้ก็คงเห็นบรรยากาศรอบๆที่กล้องหมุนไปให้ดูแล้วนะครับผมว่ามีกีตาร์มากมายมีปกเป็นเสียงดูกันสบายๆนะครับมีเรื่องราวที่จะคุยย้อนยุคในอดีตให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมในฐานะที่ผมเป็นคนแก่นะฮะ67ปีนะฮะย่าง67ปีแล้วดังนั้นคลิปในวันนี้จึงเหมาะสำหรับนะฮะเด็กรุ่นลูกก็ดีนะฮะรุ่นหลานก็ดีคนอายุรุ่นน้องผมก็ดีรุ่นเดียวกันก็ดีหรือรุ่นพี่ก็ดีนะครับก็กราบคารวะด้วยความเคารพด้วยความรักและคิดถึงกันนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนึงคือกล่าวคือผมในอดีตนั้นผมก็ใครที่เคยติดตามผมมาตลอดคงจะรู้ว่าในอดีตนั้นผมเป็นมือกีตาร์ให้กับวงตรีวงนึงก็คือชื่อวงเบิร์นนะฮะชื่อวงเบิร์นแบบนี้ชื่อผมชื่อวงเบิร์นแบบนี้นะสะกด B U R N แบบนี้นะครับแต่แผ่นเสียงแผ่นนี้เป็นแผ่นเสียงของคณะ Deep Coco นะครับชื่อเพลงเบิร์นนะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าผมเคยเล่นอยู่กับวงเบิร์นเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าอดีตให้ฟังคลิปนี้คงจะต้องคุยยาวนานและแถมยังมีไม่รู้สิตัวเองดูเลยนะพยายามหาย้อนยุคมาใส่กางเกงขาบาน11นิ้วนึกถึงอดีตแถมยังต้องมีอะไรอย่างฮะวันนี้เราคงจะมีเรื่องคุยกันเยอะไม่ว่าจะย้อนยุคไปเล่าแต่เพราะเอิญผมแน่ดีนะผมส่วนใหญ่เล่นแต่เพลงร็อกยุคนะตั้งแต่ปี70มาย้อนยุคไปสมัยตอนผมเราจะเล่าเรื่องย้อนยุคกลับไปประมาณ 40-50 ปีก็เอาถ้า45ปีถ้า45ปีย้อนกลับไปผมก็อายุประมาณ20 21 22ประมาณนั้นประมาณ20หรืออาจจะตอนอายุ 18-19 ก็อาจจะเกือบ50ปีย้อนกลับไปแล้วก็คงจะมีเพลงอะไรตัวอะไรเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวลากวาวามาหน่อยนะไอ้จะวาวาตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวจะไม่ได้งานคุยว่ามันเป็นอะไรกันนะครับวันนี้มีเรื่องคุยกันเยอะจะคุยเรื่องการแกะเพลงในสมัยเก่าจะพูดเรื่องการแกะเพลงในสมัยเก่าเกี่ยวกับเรื่องแกะแผ่นเสียงแกะเพลงคืออะไรแผ่นเสียงตกร่องเป็นอย่างไรแผ่นกระโดดเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีวิดีโอเทปมีเทปมีซีดีมีแผ่นเสียงแผ่นดีวีดีแผ่นบลูเรย์หนังสือข้อคิดเก่าๆของผมในหนังสือในสมัยที่ผมเขียน The Quiet Storm The Guitar Music Express ตอนนี้กล้องยังก็ดูผ่านไปก่อนเยอะแยะที่ฉลามตอนนี้เป็นอินโทรก่อนนะครับผมแล้วก็ยังจะพูดคุยเรื่องในฉากเพลงเกี่ยวกับเรื่องธรรมะประวัติให้ฟังเนี่ยมันมากันยังไงอาจารย์ในกีตาร์กล่าวคือก็มีคนย้อนยุคก็ได้ถามคุยกันมาว่าก็ดูคลิปผมเยอะแยะก็ถามว่าผมนั่นใช่อาจารย์แดงกีตาร์ในอดีตที่เป็นมือกีตาร์วงเบิร์นหรือเปล่าผมบอกใช่ครับลุงชุบลุงแช่มลุงน้อยป้าน้ำม่อมป้ามุกดาป้ามรสีทุกป้าครับที่ดีกันแล้วครับวันนี้ก็คงจะคุยกันมากมายหลายเพลงด้วยอย่างเห็นไหมเพลงกำลังหมุนอยู่เนี่ยผมก็เปิดให้ฟังนิดหนึ่งอันนี้คือแผ่นเสียงหมุนจริงๆนะเนี่ยนะฮะจบเพลงก็ขึ้นเพลงใหม่นะเพลงนี้เป็นที่รู้กันก็คืออะไรเพลง Smoke on the Water นะ
อันนี้คือเพลงชมโบอันวอเตอร์นี่เล่นจากเทิงฮะเครื่องเล่นเพลงเสียงสมัยโบราณฮะอ้าวดูคนผ่านก่อนนะครับหรือว่าอาจจะหยุดก่อนนะครับหรืออย่างนี้ผมก็จะให้ฟังเพลงในอดีตที่ขาล็อกขาให้พี่กับมันดีคือในสมัยก่อนเนี่ยตอนผมไปรุ่นอายุ19-20ประมาณนั้นผมเล่นเพลงแบบนี้แหละครับเป็น4-5 ปีมาแล้วเล่นฮิปโปโป้ยูไรฮิปยูเอฟโอเมาท์เทนเจมแกงนะเอาบันดีอะไรเยอะแยะหลายวงนะครับตัวเปลี่ยนมากมายรู้ลิเกเตอร์นะฮะอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าอันนี้จะเปิดเป็นไตเติ้ลให้ดูเรียกน้ำย่อยนะฮะก็ขออยู่เรื่อยก่อนเห็นไหมแผ่นนี้นี่มันแผ่นเดียวกันเนี่ยท่านดูครับผมเท่มากนะครับชุดเดียวกันนะอัลบั้มชุดนี้ผมมีแผ่นจริงแต่ที่ผมเปิดให้คุณฟังเมื่อกี้นี้ฟังจากในซีดีที่ผมโหลดเอาไว้แต่ว่าแผ่นจริงก็มีนะครับแผ่นจริงถ้าหยิบให้ดูเดี๋ยวให้ว่ากันนะผมมีแผ่นจริงเยอะนี่ให้กล้องดูที่แถวเนี้ยนี่ให้ตั้งอยู่แถวเนี้ยอีกปึกนึงก็เดี๋ยวจะมาชำแหละมาดูกันมีแผ่นเสียงตั้งแต่แผ่นเล็กๆเนี่ยอัลบั้มชุดแผ่นเล็กๆนี่ก็มีสมัยก่อนนี่แผ่นละ7 บาท 14 บาทแผ่นใหญ่นี่ก็300 กว่าบาทนะเอาละตอนนี้ก็คุยคร่าวๆก่อนก็คือสรุปคือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องย้อนยุคกันมากมายเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการเล่นกีตาร์ของคนกีตาร์ในสมัย40-50 ปีที่ผ่านมาถ้านับ50 ปีตอนนั้นผมก็อายุประมาณ16-17 ปีนะผมเล่นดนตรีมานานแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันนี่ก็เลยเรียกคำย่อยอินโทรคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแอมมาแชลแอมคาวิทเลกาจี้พวกนี้มันมากันได้ยังไงทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแผ่นเสียงมันมากันได้ยังไงกีตาร์มันเยอะแยะมากมายหนังสือข้อเขียนบทความผมทั้งหนังสือธรรมะหนังสือดนตรีกีตาร์เราก็จะมาคุยกันแล้วจะพูดคุยถึงเรื่องไอ้กล้องวิดีโอสมัยเก่าด้วยเนี่ยที่เห็นนี่คือวิดีโอสมัยเก่านะครับมันเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนมันใช้ฟิล์มเดี๋ยวนี้มันก็ใช้เป็นแบบการ์ดเอาละครับก็คุยกันมาพอสมควรก็คืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนะครับดูแล้วอย่าเพิ่งโดดข้ามหากใครก็ตามที่เป็นแฟนของอาจารย์แดงกีตาร์ตัวจริงตั้งแต่สมัยหนังสือ The White Storm หนังสือ The Guitar คดีผมเขียนหนังสือ The Guitar นะฮะหนังสือ The Guitar นะฮะไอ้สองนะครับก็ติดตามกันไปเดี๋ยวก็คงจะมีให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องก็ปีเพลงสักเพลงนึงเธอมีอะไรผู้สูงวัยสวเรียกแบบสูงวัยอายุ50-60-70อยากให้ผมแนะนำโซโล่เพลงสักเพลงนึงก็คือเพลง Smoke on the Water เดี๋ยวจะเล่นให้ดูช้าๆแล้วก็ก๊อปปี้ไปดูกันแต่ไม่ได้แปลว่าเล่นเหมือนดังนั้นในช่วงนี้คือเรียนเรื่องซื้อว่าอยากจะโชว์มากย้อนยุคไปเมื่อ45 ปีที่แล้วต้องยินแบบนี้ไม่รู้สิหล่อแล้วใส่แว่นตาด้วยใส่เสื้อนะยังหุ่นดีเหมือนเดิมผมยังรักษาสุขภาพครับผม67 ปีปีนี้แล้วยังทำจ๊าบไม่รู้สิตัวเองยังทำเหาะยังเหาะได้เนี่ยยังทำท่าเหาะได้มีท่าเหาะอย่างนี้เท่มากนะมีท่ายืนขาลงขาเดียวเท่มากให้ก็อยากทำเอาละก็เรียกน้ำย่อยคุยกันนะมีรายละเอียดคุยกันมากมายทุกเรื่องที่นึกได้เกี่ยวกับกีตาร์คงคุยกันเป็นชั่วโมงเรื่องกีตาร์เรื่องแกะเพลงเรื่องผลงานการเขียนแล้วมีอะไรจะคุยกันหลายหลากหลายหลายเรื่องกันนึกได้ก็จะคุยกันรวมทั้งอุปกรณ์ดนตรีที่ว้าวๆมันใช่ยังไงบางคนสงสัยเสียงใช่ไหมประมาณนี้ครับแล้วครับตอนนี้ก็พบกันที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปพบกันในตอนต่อไปนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งครับตอนนี้ผมก็ได้เอาแมวมาผู้ช่วยมาเพื่อเป็นสักขีพยานแมวโบกมือนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้าบ้านนี่มันมีเหตุผลกล่าวเพียงนี้ครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับย้อนยุคในอดีตเนี่ยหลากหลายขอตอบข้อข้องใจก่อนก็คือมีลุงป้าป้านักกีตาร์รุ่นเก่าลุงนะอายุ55 60 70 63ใน
สงสัยกันมาก็โทรจากออนไลน์สายตรงคุยกันเลยถามผมว่าที่ผมได้ยินจะว่าที่ผมเล่นกีตาร์เร็วๆเนี้ยว่ามันมีการตัดต่อหรือเปล่านะพวกลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่นี้ก็ฟังไปด้วยว่าคือเขาสงสัยว่าผมเล่นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะก็สืบเรื่องมาจากคลิปนี้นะครับผมเขาคิดว่าถ้าตอนเราดูคลิปนี้ถ้าดูคลิปนี้อาจารย์ให้ท่านดูคือว่าที่ผมเอารถฟอร์จูเนอร์คันใหม่ฮะนะครับฝึกกีตาร์โซโล่เพื่อคนแก่วัยชราป้องกันนิ้วล็อกนี่แหละใช่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฮะโอ้ลบคันแล้วครับกับพาณะกู้ชีพคันใหม่ป้ายแดงอีกแล้วครับท่านผมนะอีกแล้วครับท่านนี่ผมยังแดงกีตาร์ก็มากไปนิดนึงนะครับผมให้ดูก็ได้จับมันโซโล่กีตาร์ตรงนี้แหละครับผมที่ผมนั่งเล่นอยู่เนี่ยนะเนี่ยนี่ดูจากจอจริงเลยหรือเปล่าครับคือมีเป็นแฟนกีตาร์ที่เป็นคนรุ่นใหญ่ก็คืออายุก็เกิน55ปีไปถึงประมาณเกือบ70ปีก็ได้โทรมาพูดคุยกับผมบางคนที่เล่นกีตาร์เป็นเขาก็เข้าใจนะพวกเรานะแต่ก็มีผมอยากเรียกว่ารุ่นพี่ผมก็มีอายุสัก70 69เนี่ยผมก็รุ่นน้อง60อะไรเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเล่นกีตาร์ว่าเล่นมันเร็วจริงหรือเปล่าผมก็เลยเอาแมวมาให้ดูว่าผมจะได้หลอกทำเพื่ออะไรนะครับคือไปเล่นกีตาร์จะช้าแล้วก็มาตัดต่อคือเขาใช้คำว่าตัดต่อหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่ตัดต่อเกิดไปเล่นสปีดให้มันเร็วเนี่ยก็คงไม่ใช่คำว่าตัดต่อจะพูดแบบไหนดีนะที่จริงมันทำได้แต่ผมจะทำไปเพื่ออะไรผมไม่ใช่ว่าจะต้องมาหันต้องมาตามมันหลอกกันนะคือผมก็เล่นให้ดูนี้ก็เลยเอาแมวมาให้ดูว่าหากผมเล่นเร็วแล้วเนี่ยผมไปเล่นสปีดมันแมวมันโบกมือแมวมันก็ต้องเร็วตามถูกไหมฮะผมเล่นเยอะบางคนเนี่ยเขาคุยกับผมฟังแล้วก็ลองฟังให้ดีนะครับก็ผมถามอายุเท่าไหร่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะเขาเรียกว่าลุงเรื่องรุ่นน้องก็มีอายุ57ก็มี63ก็มีเขาบอกว่าเคยเล่นกีตาร์มาก่อนก็เคยแกะเพลงเล่นเพลงไฮเวย์สตาร์ล็อกมาท่อมก็ว่าเร็วแล้วแต่เขาพยายามฝึกเร็วๆแบบที่อาจารย์แดงเคยสอนเล่นกีตาร์เร็วไปเล่นสวิตช์ปิ๊กกิ้งเล่นปาดสายอะไรเงี้ยเขาบอกเขาฝึกไม่ได้ฝึกมาเกือบปีแล้วเป็นปีแล้วนะพวกนี้เขารู้ว่าผมไม่ได้ตัดต่อแต่คนที่ไม่เข้าใจเขาคิดว่าผมตัดต่อหรือว่าเป็นเล่นสปีดให้เร็วผมไม่ได้ทำนะครับผมฝึกหนักมากนะเล่นผม
ไม่เร่งให้มันเร็วตอนนี้คุณเห็นแมวก็ต้องเร็วตามนะคืออย่างนี้บางคนก็ถามผมว่าอาจารย์ครับผมฝึกแบบนี้ไม่รู้ว่าชาตินี้จะเล่นได้หรือเปล่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดจะเล่นได้หรือเปล่าเขาบอกโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นครับคุณอันนี้เขาถามกันมาไม่รู้ล้อเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าผมตายแล้วกลับชาติมาเกิดเนี่ยจะเล่นได้เขาไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าก็ถามผมว่าถ้าเขาตายแล้วเขากลับชาติมาเกิดจะเล่นได้หรือเปล่าว่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยจะเล่นได้แบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามของคนสูงอายุ59ปี63ปีประมาณนี้เขาถามผมคือเขาเล่นกีตาร์เป็นเขาลองฝึกมาปีกว่าเขาบอกเขาเล่นไม่ได้มันเร็วมากแล้วก็อายุมากแล้วอย่างผม66ปีผมฝึกได้ไงผมบอกผมฝึกหนักผมบอกว่าเรียนด้วยความเคารพครับถ้ามีอิทธิบาท4ฝึกจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอกลับชาติมาเกิดใหม่ครับเล่นได้ในชาตินี้คุณจะเล่นได้ในชาตินี้แต่คุณต้องฝึกหนักมากๆต้องจัดระบบทางเลี้ยงเองแต่ถ้าหากไม่เอาแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ตั้งใจฝึกจริงไม่มีอิทธิบาท4นะฮะเป็นไปได้ที่ว่าชาติหน้ากลับชาติมาเกิดใหม่อาจจะเล่นไม่ได้อาจจะต้องกลับมาเกิดอีกหลายๆชาติเพื่อเล่นให้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจขอญาติพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการประมาทรับรู้กันกลับ1กลับ2กลับ3ขอโทษด้วยเพราะบางทีดูผมเล่นแล้วมันเนี่ยถ้าผมไม่เล่นให้มันเร็วอย่างผมเล่นใกล้กับแมวเร็วๆด้วยคิดว่าผมไปหลอกลวงเพื่อตัดต่อผมไม่ทำนะฮะก็พิสูจน์จากแมวนะว่าถ้ามันไปเล่นสปีดให้คนเล่นกีตาร์เร็วเนี่ยหน้าตาผมมันต้องสั่นไหวตามไปด้วยนะฮะวูบพากอย่างนี้แมวมันคงโบกไฟแลบเลยมันคงเรียกลูกค้าเข้าร้านน่ะดูประมาณนั้นเนี่ยผมเลยต้องให้โดยไหมที่ผมเล่นเร็วนี่เล่นทั้งสปีดนะเล่นให้เร็วและพร้อมดีดกวาดสายก็เป็นการตอบข้อข้องใจให้หายสงสัยก็หวังว่าพวกลุงๆป้าๆที่เป็นนักกีตาร์ทั้งหญิงทั้งชายคงจะเกิดความเข้าใจโดยเฉพาะคนที่เล่นกีตาร์เป็นเขาบอกว่ามันเร็วจริงครับแล้วมันเล่นได้ยากอาจารย์แดงฝึกยังไงนะครับผมบอกว่าผมฝึกหนักมากวันหนึ่งหลายชั่วโมงต้องออกกำลังกายต้องกินดีอยู่ดีนะแล้วก็ออกกำลังกายเล่นโยคะต้องว่ายน้ำต้องเล่นฟิตเนสกันเลยไม่งั้นผมหุ่นอย่างนี้ไม่ได้คุณดูผมมีนมหน่อยนะผมมีนมจัดนิดนิดมีนมผมมีนมหน่อยนะก็เลยต้องบอกท่านว่าผมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เป็นการตัดต่อเล่นสตรีแต่อย่างใดฝึกหนักจริงคนที่เล่นเป็นจะดูรู้ส่วนที่บอกว่าตายแล้วกลับชาติจะกลับชาติมาเกิดใหม่จะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยฝากไปด้วยก็ผมไม่ต้องรอกลับชาติมาเกิดใหม่ชาตินี้คุณเล่นได้แต่คุณต้องฝึกก็ต้องมีเป้าหมายในการเล่นจะเล่นจริงหรือเปล่าถ้าหากไม่ตั้งใจนะครับหล่อแหละหล่อแหละอยากเล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็เป็นไปได้ว่าคงต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดชาติหน้ากับชาติมาเกิดใหม่แล้วมาฝึกกันใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดกลับมาอีกที่ชาติไปเล่นได้สำหรับผมบอกเลยว่าผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วหมดสงสัยในธรรมะนะครับผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปก็ท่านอาจจะยังเข้าใจไม่ได้ตรงจุดนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องย้อนยุคเลยก็ต้องมาตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการเล่นกีตาร์เร็วก่อนเดี๋ยววันนึงมีเวลาจะมาสอนให้เกิดความเข้าใจว่าเล่นกีตาร์เร็วเนี่ยเขาฝึกเขาทำกันยังไงสอนให้คนแก่ไม่รู้ว่ามันช่วยแก้ยุโรปได้หรือเปล่า
บอกเลยว่าถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงเล่นไม่ได้นะครับผมคนที่เคยเล่นเพลงล็อกปัตทอมไฮเวสตาร์ซูรูเพลงเร็วๆอะไรมาเยอะแยะแล้วคุณลองมาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับผมเล่นกีตาร์มาตั้งแต่10 ขวบแล้วคนป่านนี้เล่นมาเยอะแล้ววันนี้จึงอยากจะเล่าอะไรฟังแต่ก่อนจะไปตรงนั้นก็เลยมาแทรกตรงนี้ด้วยก่อนเห็นไหมผมใช้กีตาร์ตัวนี้ย้อนยุคเหมือนกันฮะทำไมผมมีกีตาร์เนี่ยดีๆมากมายกล้องลองหันไปดูนะครับแต่ดูแค่นี้พอนะตรงนั้นไม่ต้องไปดูแค่ตรงนี้พอนะหันไปดูนิดนึงนะเอาหันมาทางผมนะครับผมนะผมมีกีตาร์ดีๆมากมายนะครับแต่ว่าผมเลือกเล่นกีตาร์ตัวนี้เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยคือย้อนยุคไปเมื่อ40-45 ปีดังนั้นก็แท้จริงกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ถูกๆยี่ห้อเวนสันผมซื้อมา30 ปีแล้วราคาประมาณ 2,200 บาทถามมีคุณกล้าเล่นไหมแล้วผมเล่นกีตาร์ไม่ประทานโทษผมใช้แอมแบบนี้ครับนะ5 วัตต์ยี่ห้อพาราเมาใช้ฐานนะฮะประทานโทษฐานจริงๆอ่ะทำไมผมไม่ใช้อย่างนี้ล่ะครับผมใช้มาแชลใช้คาร์วินอะไรแบบนี้บอกตามตรงก็ผมไม่ใช่ผมไม่รู้อะไรผมอาจจะเหมือนจะแกล้งโง่แกล้งบ้าอะไรหรือเปล่าคืออยากจะให้คำแนะนำเราว่าอย่าไปติดอะไรกันเลยผมมันผ่านร้อนผ่านหนาวถ้าว่าไปแล้วเนี่ยแม่งเห็นอะไรมาเยอะเห็นมาเยอะมากดังนั้นคนสูงอายุ50 ปี60 ปี70 ปีคงจะเข้าใจผมได้ดีแต่คนรุ่นหลังผมอาจจะยังเข้าใจผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็รักทุกคนเพราะผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วแล้วผมก็ต่อธรรมะคนด้วยทำไมผมถึงเรียกเล่นกีตาร์แบบนี้นะผมไม่ได้ใช้แอมมาแชลเนี่ยสีขาวนี้100 วัตต์หรือเลกาซี่คาร์วินเนี่ย100 วัตต์เหมือนกันเป็นแอมป์หลอดทั้งคู่ทำไมผมไม่ใช้ล่ะครับผมนะผมมาตั้งให้ดูเฉยแต่ผมกลับไปใช้แอมป์ตัวเล็กนั่นคืออยากจะให้คำแนะนำพวกเราว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นติดกับอะไรเลยผมมีอุปกรณ์ดนตรีดีๆเยอะนะฮะมีห้องทำงานเกี่ยวกับดนตรีมีซาวด์อินจิเนียร์ประจำตัวมีคนปรับแต่งมีทำกีตาร์ให้ตัวทุกอย่างผมมีครบหมดทุกอย่างคุณเห็นอยู่แล้วบางทีผมก็ขับเบนซ์ไปจอดเล่นกีตาร์บ้างขับฟอร์จูเนอร์บ้างบางทีผมก็ขับวอลโว่บ้างเปลี่ยนรถอยู่เรื่อยชีวิตผมสบายนะฮะบอกลงเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรฟังอีกเยอะแต่นั้นตอนนี้ก็คือว่าอยากบอกว่าถ้าคุณอยากฝึกเล่นกีตาร์แล้วคุณต้องฝึกหนักฝึกหนักมากๆนะครับแล้วต้องคิดงานเป็นด้วยไม่งั้นมันเล่นไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องมีอิทธิบาท4ดังนั้นก็หวังว่าคุณจะหายข้องใจแล้วว่าผมไม่ได้มาโกหกหลอกลวงในการเล่นกีตาร์เข้าใจไหมฮะผมเล่นก็หวังว่าคงจะหายแคลงใจแล้วเพราะมีแมวเป็นพยานไม่รู้ว่าผมเชื่อแมวไม่ไหวมันโบกตลอดเลยหากผมเร่งเร็วแมวมันคงโบกไฟแรกแบบนี้แต่ตอนนี้มันยังโบกเท่าเดิมอยู่เห็นไหมผมดีดเร็วๆไงนะผมเดินไปผมพูดไปก็ได้คุณฟังผมดิหากผมไปเล่นมันเนี่ยผมจะพูดไม่ได้ถูกไหมปากต้องเร็วบอกเอาละผมจะเล่นฮะผมจะร้องเพลงเอาละทดลองกันครับวันเพ็ญเดือน2น้ำนองเต็มกระดิ่งเอาทั้งหลายไทยสรุปเป็นกิ้งมันลอยคนลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงดังแล้วพอเชิญน้องแก้วหรือไม่ลำมงลำมงมันลอยกระทงเป็นไงนี่ผมพูดแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นเล่นนะผมต้องร้องเร็วขึ้นถูกไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มีการหลอกลวงเล่นให้รู้จัดจานแล้วก็พูดไปด้วยพวกเราผมเข้าใจนะถ้าไปเล่นเสียงตอนตรงนี้ความพูดผมก็ต้องเร็วตามไปด้วยถูกแพ้แล้วแมวมันคงโบกไฟแล้วประมาณนี้นี่ไม่ถูกจัดจานแล้วผมเคยเล่นสดให้คนดูมาเยอะแล้วทุกคนงงถามว่าผมเล่นได้ไง
แล้วยิ่งผมกับผมแค่อันเล็กๆคือเขาเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกับผมแม่งแดกดันประชดบ้าบออะไรเปล่าบอกไม่ใช่แดกดันไม่ใช่ประชดผมอยู่กับอะไรดีๆมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้ผมแก่แล้วบรรปลายชีวิตผมสบายแล้วผมอยากจะให้ท่านแนะนำว่าอย่ายึดติดยึดมั่นกับอะไรเลยคุณระคุณลองเล่นธรรมดาธรรมดาให้มันได้เนี่ยนะใช้แอมเล็กๆกีตาร์ถูกๆนะเอฟเฟกต์ธรรมดาตัวหนึ่งเสียงแตกหน่อยๆเนี่ยแล้วคุณลองเล่นดูแล้ววันคุณขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะง่ายมากอย่าพึ่งไปติดแอมติดเอฟเฟกต์อะไรเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าคิดว่าคุณเข้าใจกันเอาละครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบข้อข้องใจไปแล้วสรุปแล้วก็คือผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยอะไรเลยก็ใช้แอมเล็กๆมีเอฟเฟกต์กีตาร์ตัวหนึ่งส่วนเสียงที่มันแตกๆก็คือเกิดจากแอมนะเราเปิดเสียงคลีนเล่นแต่แอมเล็กๆเนี่ยงานเสียงมันจะบี้บี้หน่อยคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะมันใช้ฐาน9โวลต์เล่นออกมาเสียงก็ต้องเป็นแบบนี้ใครก็ตามก็เป็นเซียนที่เป็นเซียนกีตาร์เล่นแนว power metal เล่นแนว rock heavy หรือแนว neo classic คุณลองไปเล่นดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งไปใช้แอมใหญ่นะคุณลองเล่นแบบอาจารย์แดงดูนี่ให้ดูอีกครั้งนึงเห็นไหมผมก็มาอยู่ตรงนี้ผมใช้พลังเมาส์ผมกลับไม่ใช้แอมใหญ่ไม่ใช้มาแชลไม่ใช้คาวินเลยครับที่ผมใช้ตรงนี้เล่นคุณฟังเสียงดูก็รู้เสียงก้องแกงเดี๋ยวผมจะเปิดแอมตรงนี้ทดสอบเสียงให้คุณฟังเสียงคลีนๆต่อกล่าวดูที่ว่าเสียงเป็นอย่างไรแต่คุณไม่ได้ไลฟ์ฟังก็ไม่ทดสอบก็แค่เปิดเสียงฟังเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าตรงนี้คงเข้าใจกันเดี๋ยวเราก็จะไปคุยในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้ไปก็เป็นช่วงที่สองนะครับก็เป็นช่วงที่สองที่เราจะพบกันคราวนี้นะครับเราก็จะคุยกันเรื่องย้อนยุคคนกีตาร์นะครับเล่าเรื่องเก่าในอดีตนะฮะในช่วงแรกผมก็ใส่เสื้อขาวคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเสื้อลายคือยากเราออกนะครับก็จะพูดคุยกันแล้วครับเป็นเรื่องเป็นราวก็นะฮะจะเริ่มแรกเอาง่ายๆเลยนะครับผมอยากแนะนำผลงานการเขียนหนังสือของผมก่อนที่ผ่านมาประมาณ30ปีหรือพอดีอาจจะกว่านั้นก็ตีซะช่วงระหว่าง 20-30 ปีที่ผ่านมาผมก็มีงานเขียนหนังสือดนตรีในประเทศไทยอยู่6-7ฉบับ6-7หัวประมาณนั้นรวมทั้งงานผลิตสื่อการสอนดนตรีที่เป็นแผ่นซีดีแล้วก็เป็นพวกดีวีดีด้วยนะครับในตอนนี้อาจารย์อยากให้เราดูนะฮะกล้องเขาเดินมาดูให้รู้จักหนังสือเล่มแรกของผมเนี่ยก็คือผมเขียนหนังสือเพื่อนนักกีตาร์เนี่ยนะฮะนี่น่าจะประมาณสัก30ปีมาแล้วนะหรืออาจจะกว่าเล็กน้อยประมาณเนี้ย30ปีนะฮะก็คือเพื่อนนักกีตาร์เนื้อหาที่เขียนข้างในนั้นครั้งก็รู้สึกว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ท็อปบอกนะฮะก็ให้กล้องเขาลงจอดกดจับดูที่ตรงนี้นะฮะเรื่องการใช้โทกบอกว่ากล่องพูดได้นะฮะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่ากล่องพูดได้ทอกบอกเป็นอย่างไรจากนั้นมาเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสมาเขียนหนังสือเล่มที่คนไทยรู้จักกันดีโด่งดังมากก็คือ The Quiet Storm เห็นมั้ย The Quiet Storm เนี่ยในยุคแรกๆเมื่อสัก30ปีเขาก็จะแจกฟรีก่อนจากนั้นมาก็ผลิตเป็นเล่มอย่างนี้แล้วก็พิมพ์จำหน่ายกันผมก็ต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของหนังสือรวมทั้งบก.หนังสือเพื่อนนักกีตาร์หนังสือ The Quiet Storm ที่ท่านมีเมตตาให้ผมนะเป็นนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องกีตาร์ตั้งแต่ไม้ที่ฟันเป็นเรือรบตอนนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเขียนในหนังสือนะฮะในหนังสือลองดูนะผมเขียนเรื่องนี้ครับนี่คือข้อมูลคือเนื้อหาที่ผมเขียนในหนังสือ The Quiet Storm เล่มใหญ่คนไทยอยู่เมืองไทยคนเรียนดนตรีกันอย่างไรดีโดยเฉพาะกีตาร์ไฟฟ้าในแนวคิดของอาจารย์แดงกีตาร์นะแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับไปตอนผมเขียนเรื่องโมเดิร์นฮาร์โมนีนะก็คือเรื่องฮาร์โมนีหรือเรื่องเกี่ยวกับวิชาเรียบเรียงเสียงประสานประมาณนั้นโดยอาจารย์แดงกีตาร์ตรงนี้นะ
ก็มีหลักการให้ดูอันนี้ก็คงจะผ่านมา20หรือ25ปีประมาณนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีนี่ครับผมโฆษณาให้กล้องจับนิ่งๆสัก 2-3 วินะผมเขียนโฆษณาค่าเรียนสุดโหดครูสอนโคตรหลักสูตรที่แสนห่วยประมาณนั้นก็เขียนเหมือนกับว่าประชดแดกดันกันเล็กๆเล่นๆนะครับตอนสมัยที่ผมอยู่ที่บางเขนบางบัวนี่โฆษณาสอนกีตาร์ของอาจารย์นายกีตาร์ถัดมาก็ตรงนี้อันนะครับผมตอนนี้ผมคือผมมีบ้านในกรุงเทพมีหลายแห่งนะครับทั้งที่เป็นตึกคอนโดสูงก็มีบ้านบนดินก็มีบ้านต่างจังหวัดก็มีหลายแห่งนะอันนี้ผมเขียนเรื่องบันไดสู่ความสำเร็จกลายเป็นเซียนกีตาร์ตัวจริงแล้วก็มีโฆษณาอะไรของผมเมื่อมาจาก25หรือ30ปีที่ผ่านมาแล้วภาพที่เห็นนี่ก็คือสมัยก็อายุยังไม่มากนะก็ประมาณนั้นนะครับก็ให้รู้จักกันเอาไว้ดังนั้นนี่ก็คือข้อมูลที่รู้จักกันที่ผมเขียนในหนังสือ The Quiet Storm เล่มใหญ่ต่อมานะฮะ The Quiet Storm เนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบมานะฮะก็กลายมาเป็นคือเล่มเล็กทีนี้ช่วงมาเป็นเล่มเล็กเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราดูนิดนึงนะครับนี่คือเล่มใหญ่ของเขาแน่ดีนะฮะพอเป็นเล่มเล็กนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เห็นกล้องมาจับดูเทียบกันตรงนี้เห็นไหมนี่คือเล่มเล็กตอนเป็นเล่มเล็กนี่ก็พัฒนามาอีกช่วงหนึ่งในช่วงหลังเดอะควายสตอมจากเล่มใหญ่นะครับก็กลายมาเป็นเล่มเล็กนะครับจะเห็นว่าหน้าปกอันนี้เป็นรูปเจฟเบกนะฮะควายสตอมเล่มใหญ่กับเล่มเล็กวางเปรียบเทียบกันให้ดูในเล่มเล็กอีกเล่มนี้ผมเขียนเรื่องอะไรเอ่ยผมเขียนเรื่องแนวคิดการเล่นกีตาร์เบสนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ก็ลูกผมเองสมัยที่ยังไว้ผมสั้นๆนะครับนี่ก็งมงายยังพอสมควรนะครับไว้ผมสั้นแล้วก็มีเนี่ยดูให้กล้องดูที่นะฮะที่ผม ประธานโทษโฆษณานะฮะรับสอนกีตาร์สรุปแล้วก็คือผมรับสอนกีตาร์ทุกแนวนะฮะรวมทั้งสอนฮาร์โมนีสอนเรียบเรียงเสียงประสานสอนวิธีการผลิตงานดนตรีสอนการเป็นนักดนตรีทำงานในห้องอัดเสียงหลังจากที่หนังสือเดี๋ยวค่อยตอมเล่มเล็กและต่อมาเนี่ยมันก็แปลงโฉมนะครับมันก็กลายมาเป็นหนังสือ On Sound Pro คือเล่มนี้นะฮะและดังนั้นOn Sound Pro นี่ก็คือพัฒนามาจาก Quiet Storm เล่มเล็กนะฮะผมก็เขียนกับเขายืนยงคงกระพันมาตั้งแต่ Quiet Storm เล่มใหญ่นะยันมาเล่มเล็กนะฮะยันมาเล่มเล็กเนี่ยแล้วก็มาดังนั้นนี่คือพัฒนาการของ Quiet Storm จากเล่มใหญ่นะครับจากเล่มใหญ่ตรงนี้มาแล้วกลายมาเป็นเล่มเล็กจากเล่มเล็กอันนี้มาต่อมาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเนี่ย On Sound นะ Professional อันนี้ก็เป็นของน่าจะเป็นของบริษัทมหาจักรเขานอกจากนี้อาจารย์แดงก็ยังมีงานเขียนหนังสืออันอื่นอีกก็คืออันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะครับคราวนี้ก็มาดูหนังสือรุ่นเก่าอันนี้เป็นหนังสือนะฮะชื่อหนังสือคลื่นดนตรีนะฮะคลื่นดนตรีนะฮะของสมาคมดนตรีสมัยนั้นมีคุณศักดาเป็นบก.นะฮะผมได้เขียนให้คุณศักดานะฮะในเรื่องนี้ฮะคนกีตาร์เนี่ยนะภาพที่ดูใกล้ๆนี่คือภาพอาจารย์ศักดานะฮะบอกก่อนหนังสือเล่มนี้ถ่ายคู่กับผมอาจารย์แดงกีตาร์สมัยอาจารย์แดงยังไว้ผมสั้นๆนี่ผมเขียนเรื่อง Sweep Picking การดีดกีตาร์แบบกวาดสายเขียนมาน่าจะ25ปีประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะก็มีตัวอย่างให้ดูตามนี้ก็ดูพอเป็นแนวทางในยุคนั้นผมก็ได้เขียนเรื่องเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ Sweep Picking กันมานานแล้วเห็นว่ากีตาร์เร็วผมคงไม่ได้เพิ่งมาฝึกมาปี2ปีผมฝึกกันมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่ประมาณนั้นนะฮะกว่าจะเล่นได้ทีนี้ก็ให้ท่านผู้เจริญดูนิดนึงพัฒนาถัดมาผมได้มีโอกาสเข้าไปเขียนหนังสือ Star Fix ครับนะฮะให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงที่เป็นหน้าปกอาจารย์ออซซี่ออสบอร์นหนังสือ Star Fix นะฮะสำนักงานน่าจะอยู่แถว4แยกบางขุนพรหมกรุงเทพประมาณนั้นสตาร์ฟิกนะฮะเล่มนี้ผมเขียนเรื่องอะไรเอ่ยก็ดูกันนิดนึงผมเขียนว่าเรียนกีตาร์แนวร็อกแล้วได้อะไรตอน3ละโดยอาจารย์ไดกีตาร์เนี่ยไปดูรูปใกล้ๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือผลงานเขียนเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟ้าเอฟเฟคนะสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟ้าที่คนกีตาร์สนใจกัน
แจกหนังสือสตาร์ฟิกแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสหนังสือเล่มนึงก็คือ Music Express ครับขอกล้องเข้ามาดูนิดนึง Music Express อีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้ก็มีชื่อเสียงที่คนไทยรู้จักกันดีต่อจากหนังสือสตาร์ฟิกนะประมาณนั้นนะครับเล่มนี้ผมเขียนเรื่องอะไรเอ่ยก็เปิดดูกันนิดนึงอ๋อผมเขียนเรื่องกีตาร์เพลเยอร์เรื่องการนำตัวโน้ตในคอร์ดและสเกลมาสร้างแนวทำนองท่านก็ดูตัวอย่างให้กล้องเขาจับดูผมสอนเรื่องการคิดแต่งทำนองเพลงโดยการใช้ตัวในคอร์ดและตัวนอกคอร์ดประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือผลงานการเขียนหนังสือดนตรีของผมประมาณ7หัวหรือ7ฉบับนับตั้งแต่หนังสือเพื่อนนักกีตาร์เป็นปฐมเริ่มเล่มแรกใช่ไหมประมาณสัก30ปีหรืออาจจะกว่าเล็กน้อยก็ประมาณปีละ30แล้วกันนะจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเขียนหนังสือThe Quiet Storm นะฮะแล้วก็ได้มาเขียนหนังสือ Starfish Music Express อะไรต่ออะไรหลากหลายตรงนี้นะฮะดังนั้นเล่มแรกของผมเมื่อ15ปีมาแล้วปี2001นั่นก็คือ The Guitar ครับผมเขียนหนังสือเดกีตาร์ของ IS Song Hit เขาเนี่ยนะเครื่องหมายเขาอยู่ตรงนี้ IS Song Hit นะเดกีตาร์ผมเขียนให้เขานี่คือเล่มล่าสุดนะผมเขียนหนังสือเดกีตาร์นี่ฉบับ Yearbook เมื่อปี2001จะเห็นว่าเล่มนี้เขามีแจกนะฮะเขามีแจกเรื่องสารพัดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์โดยอาจารย์แดนกีตาร์นะโดยอาจารย์แดนกีตาร์ที่ไม้ผมชี้อยู่ตรงนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพิมพ์ติดมาเลยนะฮะตรวจเห็นมันเปิดดูได้ว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับผมได้เขียนเนี่ยเป็นหนังสือเล่มนี้เขียนเนื่องจากข้อมูลมันเยอะเลยทำเป็นหนังสือแจกนะติดไปนี้เลยแล้วก็ยังมีโฆษณาจับๆอีกอันหนึ่งนะของอาจารย์แดงอยู่ในนี้นะโฆษณาของผมอยู่ในนี้นะครับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์โดยอาจารย์แดงกีตาร์นะครับแล้วก็โฆษณาของผมนะดังนั้นผมจึงจัดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับที่ท่านเจ้าของหนังสือทุกฉบับที่ผมกล่าวนามมาแล้วรวมทั้งท่านบก.หนังสือที่ท่านมีจิตเมตตานะสงเคราะห์ให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปมีโอกาสส่วนร่วมในการเขียนหนังสือให้ความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งกับคนที่สนใจการเล่นกีตาร์นะจากนั้นมาคราวนี้นะครับผมก็โชคดีนะครับส่วนนี้ก็ต้องมาดูนิดนึงว่าผมได้มีโอกาสเข้ามาเขียนคราวนี้มาทำนะฮะมีพักเล่นกีตาร์โปร่งชุดปฐมฤกษ์ชุดแรกของผมให้กับบริษัท MIS ครับนี่อาจารย์แดงกีตาร์หัดเล่นกีตาร์โปร่งนี่ก็คือเป็นเล่มที่หนึ่งจากนั้นก็ตามมาก็จะตามมาในเล่มที่สองคือเล่มนี้ฮะหนังสือหัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าเบื้องต้นเพราะถัดจากนั้นมานะฮะคราวนี้ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเขาก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือกีตาร์เพลย์อิงนะครับผมให้ท่านดูกีตาร์เพลย์อิงเป็นอย่างนี้กีตาร์เพลย์อิงเล่มหนึ่งกับเล่มสองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีกีตาร์เพลย์อิงตอนหนึ่งกับตอนสองกีตาร์ทริคตอนหนึ่งตอนสองก็คือจะจัดทำเป็นรูปกล่องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วคือเป็น VCD 2แผ่นผมให้ดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังที่เห็นนี่คืออาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นก็เล่นคู่กับผมนี่อาจารย์แดงนี่ก็อาจารย์แดงเช่นกันนี่ก็เช่นกันนะนี่ก็คือมิวส์กีตาร์ทริคกับกีตาร์เพลยิงซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้พัฒนามานะฮะกลายมาเป็นเล่มนี้ครับผมมาทำเป็นหนังสือกีตาร์ทริคเล่ม1เล่ม2นะฮะแล้วก็กีตาร์เพลย์อิ่งเล่ม1กับเล่ม2ก็คือมันซ้ำกันแต่คราวนี้จัดทำเป็นรูปแบบของหนังสือของบริษัท MIS เช่นกันนะครับแล้วก็มีแผ่นอยู่ข้างในเห็นอย่างนี้นะนี่ก็คือผมชี้ให้ดูด้านหลังนิดนึงก็เป็นแบบนี้นะฮะที่นี่คือด้านหลังนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก5-6 ปีที่ผ่านมาก็มีออกมาคราวนี้ล้ำหน้ามาเป็น DVD นะครับค
คือสปีดร็อกกีตาร์อ่ะเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือ เรื่องการใช้คอร์ดและสเกลเพื่อการผลิตการสร้างงานดนตรีคราวนี้ทำเป็น DVD นะครับเป็นของบริษัท MIS เช่นกันสรุปแล้วรวมเสร็จคือผมรับผลิตสื่อการสอนกีตาร์ให้กับบริษัท MIS เนี่ยทั้งหมดเนี่ย8ชุดนะครับเป็น CD 6ชุดเป็น DVD 2ชุดให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับผมก็จะพลิกให้ดูด้านหลังก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ให้ดูด้านหลังนิดนึงครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือหนังสือ Speed Rock Guitar แล้วก็มีแผ่น DVD ด้วยนะครับนั่นก็คือการใช้คอร์ดและสเกลนะครับตรงนี้ก็คิดว่าท่านผู้เจริญก็คงจะได้รู้จักกับอาจารย์แดงแล้วผมก็ขออนุญาตมาทางนี้กล้องมาจับที่ใบหน้าผมสักเล็กน้อยก็จะคุยให้ฟังต่อท่านผู้เจริญครับผมแก่แล้วผมปีนี้อายุเลย66ปีผม67แล้วแต่ยังไม่เต็ม67ก็ถือว่าโชคดีที่สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ยงคงกระพันมาถึงป่านนี้ในอดีตผมรับราชการผมทำงานมาก่อนนะแล้วผมจบเอกคือจบวิชาเอกคือดนตรีนะครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังสำหรับคนผู้เฒ่าชราแก่ชราที่ผมมักจะบอกว่าสอนกีตาร์คนแก่ก็คงการยุโรปอันนั้นก็ล้อเล่นกันเดี๋ยวก็จะคุยให้ฟังกันว่าจริงๆแล้วผมมีงานทำด้วยเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นรับราชการแล้วผมก็ยังเป็นอาจารย์สอนดนตรีสอนกีตาร์กีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปร็อกบลูแจ๊สคันทรีนีโอคลาสสิกก็ที่เดียวกันรวมทั้งสอนเรียบเรียงเสียงประสานสอนวิชาประสานเสียงฮาร์โมนีแล้วก็ผมยังเป็นนักกีตาร์รับจ้างเอาเล่นเพลงแล้วก็รับจ้างบันทึกเสียงในห้องอัดเสียงคือเล่นในตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างเอาเล่นเพลงให้เขาด้วยประมาณนั้นชีวิตผมนั้นก็ผกผันโชคดีมาก็คือกล่าวว่าในช่วงที่เขียนหนังสือดนตรีผมก็เล่นดนตรีมาตั้งตอนประมาณที่ผมอายุสัก29แล้ว30ปีนะผมก็สนใจธรรมะธัมโมขึ้นมาผมก็เลยปฏิบัติธรรมก็ประมาณนั้นในช่วงนี้ผมจึงอยากจะบอกว่าอยากโชว์ผลงานก่อนนะครับขอเชิญกล้องต้องเดินมาดูหน่อยนะครับคือผมเองเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับธรรมะที่ทำออกมาในรอบประมาณสัก10ปีเนี่ยนะฮะเล่มแรกคือธรรมะกระชากใจนะเล่มที่2นะฮะก็คือเก็บความโกรธไว้ดับทุกข์นะครับเล่มที่3คือคู่มือห้ามฝึกจิตนะครับเล่มที่4คือโชคดีที่ไม่ไปปฏิบัติธรรมจึงดับทุกข์ได้4เล่มที่กล่าวมานั้นทำแจกฟรีนะฮะเล่มที่5คือความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมผมใช้นามปากกาว่าหมดฤทธิ์อาจารย์หมดฤทธิ์ก็คืออาจารย์แดงกีตาร์หนังสือเล่มนี้เราทำออกวางจำหน่ายผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะครับผมทุกวันนี้น่าจะยังมีอยู่นะครับล่าสุดเล่มที่6คือเล่มนี้ชื่อตั้งว่าเรื่องปรุงแต่งทั้งหลายไม่ได้มีอยู่จริงเล่มนี้ทำแจกนะฮะเล่มนี้ผมทำแจกหน้าปกหลังก็เป็นอย่างนี้ฮะเล่มนี้ทำแจกเป็นหนังสือที่ดีมากนะพิมพ์4สีนะครับก็ให้ดูกันเอาไว้อย่างนี้แล้วครับทีนี้กล้องเขาก็จะถอยไปนะก็จะทบทวนให้ดูว่ามีอะไรบ้างจากการที่ท่านผู้ชมนะฮะก็คงจะได้เห็นแล้วว่ากว่าถึงวันนี้ผมมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาโชคโชนเรียนด้วยความเคารพผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยที่เล่นกีตาร์ที่เป็นนักดนตรีจะต้องรู้จักผมถ้าบุคคลเหล่านั้นอย่างน้อยต้องอายุ50ปีขึ้นไปถ้าพวกท่านอายุ50แสดงว่าท่านอายุอ่อนกว่าผมเนี่ย17ปีนะฮะก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันดังนั้นเด็กรุ่นหลังหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจึงอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโอกาสรู้จักกับอาจารย์แดงกีตาร์วันนี้ก็ขอถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์กับเพื่อความเคารพให้ทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่ได้รู้จักกันหรือฟื้นก็คือมีหนังสือ The Quiet Storm หนังสือ The Guitar Static Music Express หนังสือเพื่อนักกีตาร์หนังสือ On Sound Pro นะรวมทั้งหนังสือ
เครื่องดนตรีของสมาคมดนตรีเขาของสมาคมดนตรีนะฮะผมก็เขียนทั้งหมดในประมาณ6หรือ7เล่มในยุคที่ผ่านมาตีแล้วระหว่างช่วง20ถึง30ปีที่ผ่านมาก็เขียนไปหลายเล่มนะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่ผมเขียนอะไรมาผมก็แนะนำให้ท่านได้รู้จักไปดูไปแล้วอยากเรียนด้วยความเคารพผมทำขึ้นมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการเล่าประวัติตัวเองให้ฟังแล้วก็ถ่ายบันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็เผยแพร่เพื่อพูดคุยกันจะได้หรือฟื้นความทรงจำสำหรับคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ผมปีนี้ก็คือ66มาเป็น67แล้วแต่ยังไม่เต็ม67ปีโชคดีที่ผมยังแข็งแรงอยู่นะฮะสุขภาพยังดีอยู่ไม่เจ็บไข้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาหมอนะผมจึงมีแรงซ้อมกีตาร์แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรทีนี้อยากให้ท่านมาดูอีกนิดนึงนะครับคือตรงนี้นะฮะให้ท่านดูตรงนี้ว่าในยุคนั้นเนี่ยนะก่อนจะมาตรงนี้ต้องขออนุญาตกล้องคงจะต้องเดินมาตรงนี้นิดนึงด้านฝั่งนี้นะฮะผมจะให้ดูแผ่นเสียงแผ่นเสียงพวกนี้นะฮะไอเอาเครื่องเล่นก่อนเขาเรียกว่าเทิร์นนะฮะคือเทิร์นเทเบิลคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องนี้นะฮะแล้วก็มีแผ่นเสียงแผ่นเล็กๆแบบนี้นะสมัยก่อนนะฮะแผ่นหนึ่งประมาณ7บาทต่อมาก็เป็น10บาท12บาท14บาทนั่นนี่ก็คือแผ่นเสียงแผ่นเล็กๆผมหยิบให้ท่านดูเนี่ยนะแผ่นเสียงที่เห็นมันมีเบอร์เรียงอยู่1 2 3 4 5อันนี้ก็เป็นแผ่นรุ่นเก่าประมาณสัก25ปีมาแล้วที่อาจารย์ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะนักจัดรายการผู้โด่งดังของประเทศไทยจัดดนตรีแนวร็อกแนวเฮฟวี่ท่านผู้นี้ก็คือท่านอาจารย์วิทูลวัฒนยูนะท่านอาจารย์วิทูลวัฒนยูด้วยความเคารพนะครับผมก็ติดตามรับฟังเพลงของอาจารย์วิทูลวัฒนยูเป็นประจำสมัยก่อนก็มีทางวิทยุฟังเพลงร็อกเพลงเฮฟวี่กันเฮฟวี่ฮาร์ดคอร์ประมาณนั้นแล้วก็จะมีท่านก็รู้จักว่าท่านจะทำแผ่นออกมาจำหน่ายกันก็คือเป็นแผ่นแบบที่เราที่ผมวางไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูว่าแผ่นที่ก็ทำออกมาในสมัยนั้นนะฮะก็มีแผ่นของท่านอาจารย์คืออันนี้ก็เป็นแผ่นของโรลลี่การ์เกอร์นะฮะก็คืออันนี้ครับเราเห็นว่านี่คือกล้องมาดูครับนี่คือมาดนะครับนี่คือแผ่นของท็อปทีมทาเลนต์นี่คือมาดน่าจะเป็นการแต่งกายของท่านอาจารย์วิทูลวัฒนยูนักจัดรายการเมื่อ25ปี30ปีผู้โด่งดังนะตลอดกาลนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าท่านยังจัดอยู่ไหมก็คิดถึงท่านขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอจุกอย่าให้เจ็บอย่าให้จนนะครับรวยนะครับท่านนี่คือแผ่นของอาจารย์วิทันยูวิทูลวัฒนยูขออนุญาตที่พูดชื่อผิดไปนะขอโทษด้วยนะครับผมก็ได้อุดหนุนแผ่นท่านมานะครับทีนี้เราจะเห็นว่านอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีไอ้แผ่นเสียงแผ่นใหญ่เนี่ยผมให้ท่านดูตรงนี้นิดหนึ่งนะนี่มันผมเอามากองไว้ส่วนนึงเพื่อถ่ายให้ท่านดูว่าสมัยก่อนเราแกะเพลงกันเนี่ยเราก็จะซื้อแผ่นเสียงแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กถ้าแผ่นใหญ่นี่นะฮะก็ตกประมาณแผ่นนึงตั้งแต่150 200 300จนถึงแผ่นละ450 500ก็มีอยู่ที่ว่าแผ่นเสียงเหล่านั้นเนี่ยจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเยอรมันหรือว่าอเมริการาคามันแตกต่างกันไปนะฮะแล้วในสมัยนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ท่านรับทราบแล้วว่าผมตั้งวงดนตรีกับเพื่อนขึ้นมาเล่นเพลงแนวของรัสนะฮะเนี่ยที่ท่านเห็นในจอรัสนี่ฮะเพลงนี้รัสนะฮะคือเพลงนี้คือเพลง Bastille Day นะฮะเพลงของรัสซึ่งร้องเสียงค่อนข้างจะสูงแล้วก็ผมจะเล่นเพลงยุคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงของรัสกับ Led Zeppelin นะฮะเช่น Stairway to Heaven Back Dog Rock and Roll รัสนี่ก็เล่นกันประมาณน่าจะเกือบ10เพลงแล้วก็ยังมีวงอื่นที่ผมเล่นอยู่ก็คือเช่นเล่นของ Deep Purple Uriah Heep Funk นะฮะแล้วก็ James Gang Mountain นะ Mississippi Queen นะฮะแล้วก็เพลงอะไรหลากหลายแล้ว Highway Star ก็มา Smoke on the Water Rock Bottom UFO Scorpion นะ Gang Funk and Road ก็ Closer to Home นะ Inside Looking Out ประมาณนี้ Are You Ready Paranoidหลากหลายมากมายนะครับแผ่นพวกนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านฟังนะครับตอนนี้ก็คุยเรื่องแผ่นแล้วเนี่ยก็อยากจะขอนำชมผมขอเดินนำขึ้นมาบนนี้ก่อนนะครับ
เป็นกล้องเขาเดินตามขึ้นมานะครับแผ่นเสียงเหล่านี้นะที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับนี่คือเป็นแผ่นที่นำเข้าจะมีเงินในนี้แผ่นนี้เป็นของสติ๊กน่าจะมาเยอรมันแผ่นอัลบั้มคู่อัลบั้มเขาจะมีพับนี้นะนะแล้วก็อย่างแผ่นเนี้ย Blue Oyster Cult นะฮะผมกลางให้ดูนะฮะเดี๋ยวกล้องจะเดินมาทางขวามืออันนี้ของซานตาน่า Moonflower นี่ฮะแผ่นเนี้ยเนี่ยปกแผ่นเสียงสมัยก่อนนี่สวยมากเป็นของสะสมไปเลยนี่คือแผ่นนี้ของ Rush นะฮะเป็นแผ่นแสดงสดเป็นแผ่นให้ Import ก็คือนำเข้ามาอันนี้กลางออกมาเนี่ย2ด้านฮะนี่ Rush อันนี้มา30ปี40ปีเลยครับผมนะ40ปีมาแล้วยังนุ่งเกงขาบานกันฮะยุคนั้นผมวันนี้ก็ถือโอกาสแต่งขาบานอยากหล่อเห็นไหมนี่เกงขาบานให้กล้องจับไปดูรูปใกล้ๆนะเป็นเกงขาบานเห็นไหม40ปีมาแล้วนะครับนี่ของรัสนะฮะนี่มีอัลบั้มนี่หลายๆชุดตรงนี้อันนี้เป็นของ UFO แสดงสดนะฮะ Stranger in the Night นะฮะก็เปิดให้ดูนะครับเป็นแผ่นพับ2ชั้นเอาละครับก็อันนี้ก็ปกธรรมดาชั้นเดียวก็ไม่มีอะไรก็ให้ท่านได้ดูนี่ก็พวกแผ่นเล็กๆ The Guess Who ก็มีวงก็เป็นเพลง American Woman นะ No Time Led Zeppelin กับ Stairway to Heaven แกนฟังประมาณนั้นเอาละครับก็จะถอยกลับมานะฮะตอนนี้ก็จะถอยกลับมาอยากให้ท่านมาดูตรงนี้นะครับผมขออนุญาตถอยมาอยากให้กล้องเดินไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วผมยืนตรงนี้เดี๋ยวจะดูผมให้ฟังแผ่นเสียงนิดนึงว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดูจากท่านจะได้ดูจากแผ่นเสียงนะกล้องจะเดินไปนู้นผมจะขอญาติยืนตรงด้านนี้เอาละครับเดี๋ยวกล้องก็จะกลับมาที่หน้าผมแล้วผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับพวกเราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเสียงตกร่องหรือแผ่นเสียงเนี่ยมันกระโดดมันเป็นอย่างไรนะฮะก็อยากให้ดูนิดนึงว่าแผ่นที่เครื่องที่ผมใช้ฟังเพลงจากแผ่นเสียงแบบนี้นะฮะมันจะเป็นอีกเครื่องมันหนักมากแต่เครื่องที่แกะเพลงเนี่ยมันเบานะฮะมันโยกเยกแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันยกลอยได้ของทอมสันเนี่ยผมใช้พังไป2เครื่องแล้วเครื่องเล่นแบบนี้เครื่องที่ผมเก็บไว้30ปีแล้วเอาไว้แกะเพลงอยากให้ลองฟังเวลาแผ่นเสียงมันตกร่องนะฮะผมอยากท่านลองฟังดูนะฮะลองฟังดูมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะเราฟังดูนะฮะฟังไปเรื่อยๆก่อนนี่คือเพลงของหน้าแบ็คฟิงเกอร์เพลงแคริออนนะเสียงมันชุ่มฉ่ำมันค่อนข้างจะสดใสเห็นไหมฮะนี่ฮะเวลาแอบกับความรู้สึกนะครับนะคือสี่เสียงนะแล้วก็มีเสียงหัวเข็มเนี่ยผมจะฟังไปได้ดีเยอะเพราะผมก็ได้รู้ว่าฮะนี่แหละครับอย่างนี้ที่ประตบร่องแล้วเอาละครับก็มาจับที่แนวนิดหนึ่งเรียกจะฟังมนุษย์คนแก่เพลงรุ่นเดียวกับผมคือต้องถืออายุ50ปีเป็นอย่างน้อยไปถึง70ปี50ถึง70คือห่าง20ปีเนี่ยเชื่อว่าคุณรู้จักเครื่องเล่นการเขียนเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เราเรียกว่าเถิดนะครับเรื่องแผ่นตกร่องในสมัยก่อนเวลาเขาแกะเพลงเนี่ยเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เขาจะแก้ปัญหากันอย่างไรถ้าทำกันแบบนี้นะครับมันมีสองอย่างคือถ้าตกร่องเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าแผ่นเสียงตกร่องจะเป็นแบบนี้นี่คือแผ่นเสียงตกร่องนะมันจะเกิดจากเกณฑ์อีกเรื่องหนึ่งการแก้ปัญหามันดีอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เวลาแกะเพลงเครื่องแบบนี้นะไม่ใช่เครื่องใหญ่ดีๆที่ผมเคยฟังไอ้นี่ชนิดนึงมันหนักมากครับสำหรับมาพูดที่นี้นี่เอาไว้แกะเพลงเสียงมันใสออกมามันชัดดีเพราะเราต้องการแกะเสียงกีตาร์โซโล่แกะคอร์ดแกะเสียงร้องนะดูนะ
แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยยกครับเดี๋ยวเข็มมันจะลื่นไหลไปเองผมจะไม่ยกให้ท่านตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังดีๆวิธีแก้การตกร่องให้มันเล่นต่อความสุขนะครับได้เห็นแล้วว่านักกีตาร์รุ่นน้ารุ่นพ่อรุ่นลุงเนี่ยเขาแกะเพลงในสมัยก่อนทำมันแบบนี้นะครับก็ทำมันแบบนี้นะครับผมอาร์ตครับคิดว่าตรงนี้หมอนหยุดไปใช้ได้ก่อนนะครับในช่วงต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องสื่อที่ใช้เป็นม้วนเทปคาสเซ็ตกับม้วนวิดีโอเทปเลยถือกล้องให้ดูครับนะก็ที่อย่างนี้ครับอย่างที่บายไว้อย่างนี้ก็ได้ดูผ่านไปแล้วกรณีแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเสียงตกกล้องคือแผ่นเสียงนี่มันมีทั้งขนาดแผ่นเล็กนะแผ่น7นิ้วแล้วก็แผ่นลองเพลย์ก็ประมาณ12นิ้วประมาณนั้นนะครับก็นี่ก็คือลองให้กล้องลงมาดูที่นี่ทีอันนี้เป็นแผ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะอาจารย์ทิศเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเหล่านี้นะฮะก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันยังไงกันนะครับลองฟังนิดนึงนะอันนี้เป็นเพลง Smoke on the Water ประมาณนั้นนะครับเป็นแผ่นเสียงสมัยเก่านะครับผมได้พูดเป็นเรื่องๆไปว่าผมได้พูดถึงเรื่องการแก้อาการตกร่องของแผ่นเสียงตกร่องจากแผ่นเล็กคราวนี้แผ่นใหญ่และเอาแล้วครับคุณที่ก่อนนะครับคุณที่ก่อนเดี๋ยวจะย้อนมาคุยต่อเรื่องแผ่นเสียงนะครับยุคเก่าผมอยากให้ดูแบบนี้นะครับยุคต่อมาเนี่ยนะฮะก็คือในยุคของแผ่นเสียงพอมันหมดไปแล้วจากนั้นมาเนี่ยมันจะมายุคของเทปคาสเซ็ตนะยุคของเทปคาสเซ็ตเนี่ยจะเห็นว่าที่ผมวางไว้หลายๆม้วนเนี่ยนะอย่าเห็นว่าอันนี้เป็นเทปของยี่ห้อพีคอคขายดีมากในยุคนั้นนะฮะเทปพีคอคนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะให้ดูอันนี้เป็นของยี่ห้อ CD4 ก็คือ Fortec นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของยี่ห้อ501เป็นเทปของยี่ห้อ501นะครับส่วนถ้าเป็นของลิขสิทธิ์ก็คือก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละฮะเทปลิขสิทธิ์ก็จะเป็นหน้าตาแบบอย่างนี้ดังนั้นเทปที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยก็คือสมัยนั้นเล่นคนเล่นดนตรีก็จะแจกเพลงกันจากพอมันหมดยุคของแผ่นเสียงไปแล้วเนี่ยมันก็มาเทปคาสเซ็ตทีนี้ผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังสักนิดนึงจากเทปคาสเซ็ตมันยังฟังได้อยู่นะครับขอให้กล้องลองเดินตามมันนิดนึงนะครับผมจะเปิดให้ท่านฟังนะครับเพราะผมยังมีเครื่องเล่นอยู่นะครับยังเปิดฟังกันได้นะฮะยังฟังลองฟังเพลงกันดูนิดนึงกล้องกลับขึ้นคำว่าเทปเห็นแล้วคำว่าเทปขึ้นตรงนี้นี่เป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องโซนี่รุ่นเก่าที่เล่นซีดีก็ได้เล่นเทปก็ได้เล่น USB ก็ได้ค่ะทีนี้ปิดนะฮะผมก็เอาเทปออกนะครับก็ปิดเครื่องก็เก็บเทปในยุคนั้นเนี่ยอาจารย์อยากบอกท่านว่ามันเทปคาสเซ็ตที่มันมีเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันเป็นเทปมันก็ยังมีวิดีโอเทปเป็นของคู่กันก็คือหนังต่างๆให้กล้องให้ดูมากหนังเรื่องแบทแมนจูราสสิคพาร์คทวิสเตอร์เรื่องคองโกอะไรเงี้ยนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยม้วนวิดีโอเทปสมัยเก่าเป็นแบบนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนี่ม้วนวิดีโอเทปนะฮะ
เป็นแบบนี้ผมได้ให้ดูนะครับเช่นกันในยุคนั้นก็นี่คือม้วนวิดีโอเทปที่ใช้ในการถ่ายทำวิดีโอในสมัยเมื่อ20ปีมาแล้วอย่างนี้นะเป็นวิดีโอดิจิตอลไฮ8นี่คือแพ็คเกจซื้อเป็นกล่องก็เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับกล่องแพ็คเกจนี้ก็จะมี3ม้วนนี่คือเครื่องกล้องวิดีโอนะฮะอันนี้อยากบอกท่านว่ายังใช้ได้อยู่ยังถ่ายได้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะฮะผมซูมเข้าออกเห็นมั้ยถ้าไปที่รูปผมเนี่ยนะกีตาร์ก็ได้ดูสิดูจากกีตาร์นะฮะเนี่ยกีตาร์นะซูมเข้ามานะกีตาร์หัวกะโหลกเห็นมั้ยถอยออกไปนะครับดูกีตาร์ตัวลายเนี่ยนะครับอันนี้ดึงภาพเข้ามาถอยออกไปนะก็สรุปแล้วคือกล้องถ่ายวิดีโอตัวนี้ยังคุณภาพดียังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมรุ่นนี้เป็นของ Sony นะเนี่ยกล่าวแล้วนะครับประมาณนั้นเมื่อหมดยุคของเทปแล้วเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยคราวนี้มันมายุคของ CDถ้าเป็น CD เนี่ยผมให้ดูแผ่นเพลงวิดีโอแผ่น CD ของอาจารย์อิงเว่มามทีนนะฮะก็ทุกคนก็รู้จัก CD กันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังมี CD หนังนะฮะดูจากแผ่น CD ของอาจารย์ซีฟไวน์เนี่ยกล่องสวยมากนะฮะเป็นกล่อง2ชั้นเลยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยดูก็ออกแบบดีเลยอันนี้เป็นซีดีที่เป็นทำแพ็คเกจได้สวยนะฮะก็เห็นว่าขออาจารย์ซีฟไวน์นะฮะมีกล่อง2ชั้นก็คงจะเห็นแล้วตรงนี้นะเป็นยุคของซีดีในยุคนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อยุคที่ผ่านมาในขณะนี้ก็ยังมีซีดีเพลงอยู่ซีดีหนังก็ยังมีอยู่นะแผ่นซีดีเพลงแผ่นซีดีหนังซีดีวิดีโอนะครับในอันนี้ก็เห็นว่าดีๆในยุคนั้นเนี่ยอย่างถ้าเกตอาจารย์ซีฟไวน์เนี่ยทำดีมากอย่างชุดนี้ซื้อมาเนี่ยมีรูปอาจารย์ซีฟไวน์โชว์นิดหนึ่งนะมีรูปของอาจารย์ซีฟไวน์ด้วยนะมีรูปภาพเอาถอยไปไกลเลยเต็มภาพเป็นภาพโปสเตอร์เป็นภาพโปสเตอร์ที่แถมมากับนะแถมมาอยู่ในกล่องซีดีนะครับแบบนี้นะครับผมนะก็ทำสวยสดงามเก็บอย่างนี้สองชั้นปึ๊บเก็บไปเลยในยุคที่มีวิดีโอซีดีมีวีซีดีหนังแล้วก็วีซีดีที่เป็นเพลงต่อมามันก็พัฒนามาเป็นเนี่ยแผ่นดีวีดีเก้าเนี่ยแผ่นดีวีดีเก้าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะแผ่นเนี่ยมันจะเป็นสีเงินออกทองหน่อยแผ่นดีวีดีเก้านะฮะผมก็เก็บแผ่นนี้ลงไปก่อนนะฮะยุคต่อมาชัดเจ๋าขึ้นก็เป็นแผ่นนี่ดูเห็นแบบบลูเรย์นะบลูเรย์เห็นแบบบลูเรย์เนี่ยฮะเห็นแผ่นบลูเรย์ตรงนี้นี่ก็ใช่ข้างบนนี้แผ่นนี้ก็ใช่ฮะบลูเรย์แผ่นบลูเรย์เนี่ยมันแตกต่างกันก็คือข้างในจะออกเป็นสีม่วงเห็นไหมฮะม่วงๆเข้มๆดำๆนะครับนี่คือเนื้อหาของแผ่นบูเรจะแตกต่างจากแผ่น DVD 9 DVD 9จะเป็นแผ่นสีเงินหรือไม่ก็ออกเป็นสีทองๆแต่ว่าบูเรนี่ก็แผ่นบูเรจะออกเป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมครับผมได้แนะนำให้รู้จักกับเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ฟังกันในสมัยก่อนที่เริ่มต้นมาจากดูมาทางขวามือที่เป็นแผ่นเสียงตั้งแต่แผ่นเล็กๆเนี่ยนะที่ผมให้ดูแผ่นเล็กๆเหล่านี้แผ่นเสียงแผ่นเล็กๆแผ่น7นิ้วจนกระทั่งมาถึงแผ่นใหญ่นะครับเขาเรียกว่าแผ่นลองเพลย์12นิ้วแล้วจากนั้นก็พัฒนามาเป็นเทปคาสเซ็ตนี่นะครับเป็นเทปคาสเซ็ตในยุคเทปคาสเซ็ตมันก็จะมีคู่กันก็มีเป็นวิดีโอเป็นเทปวิดีโอเทปเป็นวิดีโอหนังแล้วก็เป็นเทปเพลง
แล้วก็ยังมีกล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องถ่ายวิดีโอรุ่นเก่าก็ยังใช้ม้วนเทปอยู่เป็นเทปดิจิตอลไฮ8ก็คือแบบอันนี้นะครับต่อมาก็พัฒนามาเป็นแผ่นซีดีแผ่นกลมๆแบบที่เรารู้จักจนกระทั่งปัจจุบันนี้เอาละครับก็ย้อนมาดูหน้าตาผมนิดนึงความหล่อก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นต่อไปแบบติดพันท่านผู้ชมครับผมเนี่ยนะฮะผมได้สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ตลอดชีวิตผมจนขณะนี้อายุย่าง6ก็คือเลย66มาเป็น67ปีแล้วก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการไปเขียนหนังสือเพลงก็ดีหนังสือดนตรีแล้วก็ไปเขียนหนังสือธรรมะจนกระทั่งให้ดูแผ่นเสียงรุ่นเก่าๆจนมาถึงเทปแล้วก็วิดีโอแล้วก็ซีดีหนังซีดีเพลงตลอดจนแผ่น DVD ที่เป็นหนังแล้วก็มาเป็นแผ่นบลูเรย์ในปัจจุบันนี้กล้องเดินตามผมมานิดนึงผมอยากให้ดูกีตาร์มีคนเคยถามผมอาจารย์มีกีตาร์หลายตัวนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าการถ่ายคลิปนี้ถ้าถ่ายที่บ้านในกรุงเทพห้องรับแขกมันจะเล็กมันไม่สะดวกเหมือนที่บ้านต่างจังหวัดซึ่งที่มันกว้างกว่าแล้วที่นี่ผมใช้อบรมธรรมะนะอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยมาจัดพื้นที่ต้องมาตกแต่งกันนิดนึงก็เอากีตาร์เท่าที่จำเป็นมาวางให้ดูนะครับกีตาร์ทั้งหมดนี่ผมอยากให้ดูโดยเฉพาะตัวที่ผมห้อยอยู่นี้ก็คือกีตาร์Fenderนะเป็นซิกเนเจอร์ของเรียกว่ารุ่นของอาจารย์อิงเว่มามชีนนะฮะเป็นคอแบบสแตนล็อกเป็นลอนๆนะฮะเป็นเฟนเดอร์แบบหัวโตมีลายเซ็นตรงนี้เป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์ของอาจารย์อิงเว่มามชีนเป็นเฟนเดอร์หัวโตคนไทยชอบเฟนเดอร์หัวโตแบบนี้คอจะเป็นลอนๆเขาเรียกสแกนล็อกมาดูด้านข้างจะเห็นมันเป็นอ่างกระทะลงไปเว้าๆหน่อยเห็นไหมครับนี่คือกีตาร์ที่ผมใช้ในการเวลาผมทำงานดนตรีผมอัดเสียงเนี่ยผมจะใช้กีตาร์อยู่ทั้งหมด4ตัวที่ใช้ประจำคือกิบสันเลสพอลนะฮะเลสพอลตัวนี้คัสตอมนะแล้วต่อมาก็เป็นกิบสัน24เฟรตนะครับเป็นแบบเขาเรียก SSG เขาควายเป็นรุ่นซูปรีมนะฮะบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับกีตาร์รุ่นนี้เป็นกิบสันนะกิบสันซูปรีมนะฮะ24เฟรตนะหัวมันเนี่ยถ้าดูแล้วมันเป็นคัสตอมเหมือนกับนะตัวเลสพอลกับตัวเขาควายตัวเนี้ยหัวมันเหมือนกันเลยนะมีข้าวหลามตัดตรงนี้ฮาร์ดแวร์เป็นสีทองนะครับปิกอัพเป็นสีทองอันนี้ผมเก็บมานานแล้วจนมันลอกแล้วแล้วก็ลำตัวเนี่ยค่อนข้างจะบางนะเล่นง่ายถ้าดูตัวข้างนี้เห็นไหมด้านหลังเป็นแบบนี้นี่คือกิบสันซูปรีมก็ดูแล้วก็คล้ายๆกับกิบสันSG เขาควายซึ่ง SG เขาควายรุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็มักจะเป็น22เฟรตแต่รุ่นนี้เป็น24นะฮะกิบสันนะฮะ SG Supreme เป็นสีเขียวปีกไหมครับอันนี้ก็เป็นคัสตอมนะฮะเป็นLes Paulที่เรารู้จักกันดีสรุปก็คือว่าผมใช้กิบสัน2ตัว1 2กับ Fender ตัวนี้ใช้ในการทำมาหากินเวลารับจ้างไปทำงานดนตรีอัดเสียงนะครับส่วนตัวนี้ตัวนึงก็คือ ESP ตัวนี้ใช้เวลาทำเทคนิคกีตาร์เพราะว่ามันมีคันโยกฟลอยด์โรสนะตัวนี้กีตาร์ตัวนี้แหมจอมราชันเสียงหนักมากแล้วทำเทคนิคเสียงได้ดีเพราะว่าการจะหากีตาร์ที่มีคันโยกดีๆได้สักตัวนึงนั้นนักเล่นดนตรีแนวร็อกเฮฟวี่ผมรู้จักกันดีว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากอันนี้เซตมาจากโรงงาน ESP อย่างดีนะครับกริ้งเลยนะครับผม ESP ตัวนี้ผมมีกีตาร์ที่มีคันโยกที่ไว้ใจได้ดีเนี่ยอยู่แค่4ตัว5ตัวนี่คือตัวที่1 ESP ต่อมา ESP ตัวนี้ฮะก็จอมราชันตัวโหกระโหลกตัวนี้คันโยกเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะฮะรุ่นเมื่อกี้คือรุ่นคามิกาเซ่อันนี้เป็น ESP Screaming Skull ก็คือเคยเอาไปลงคลิปไว้ประมาณ1ปีมาแล้วก็มีคนสนอกสนใจแวะมาเยี่ยมเยียนถ่ายภาพมาดูมาจับกันมากมายพอสมควรนะครับเป็นหัวกระโหลกครับรุ่นนี้นะอินเลย์สวยมากนะครับพิกอัพเดียวนะฮะเป็นซีมัวมีคันโยกดีมากเลยคันโยกที่ไว้ใจได้อีก3ตัวคือไอบอนเน็ต7สายตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ซินไว
1 2 3 4 5 6 7สายนะครับไม่ใช่6ตัวนี้7สายนะครับสีขาวตัวนี้เป็นมัลติคัลเลอร์หรือยูนิเวอร์ส7สายเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7ก็เป็นซิกเนเจอร์ของท่านอาจารย์สตีฟไวเหมือนกันนะฮะสีสันสวยสดงดงามเดี๋ยวคงต้องยกให้ดูด้านหลังคนนิดหนึ่งเท่มากเห็นไหมครับดูสีสันด้านหลังเขาสิครับนะฮะหมุนดูข้างหน่อยนะฮะนะครับอันนี้เป็น7สายซิกเนเจอร์นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นมัลติคัลเลอร์หรือจะเรียกว่าเป็นยูนิเวอร์สก็ได้เรียกกันอีกตัวหนึ่งที่คันโยกไว้ใจได้ก็คือตัวนี้ครับเป็นของอาจารย์สเตฟานฟอร์เต้นะครับวงอดาจิโอคือยี่ห้อแหลกนะครับ LAT แหลกตรงนี้เป็น7สายครับตัวนี้เป็นยี่ห้อแหลก7สาย1 2 3 4 5 6 7สายเช่นกันคันโยกตัวนี้กริ้งเลยกีตาร์ตัวนี้น่าจะเป็นกีตาร์27ตัวนี้นะฮะเป็นกีตาร์27เฟรตเป็นฮัมบักกิ้งคู่หน้าคู่หลังนะคันโยกตัวนี้ไว้ใจได้ตัวที่1 2 3 4แล้วก็ตัวที่5 ESP คามิกาเซ่เอาละครับมาดูใบหน้าความหลอกกันนิดนึงเดี๋ยวกล้องถ่ายรูปไปข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตามลงไปจะได้ถ่ายต่อเนื่องว่าไปที่เดียวเลยนะครับผมก็เลยรู้จักกีตาร์ที่ผมใช้ทำงานแล้วว่าใช้ตัวไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงแอมป์ในตอนหลังว่าผมมีแอมป์MVD อยู่เนี่ยแล้วผมใช้มันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะว่าในตอนหลังตอนนี้อยากให้รู้อย่างนี้ก่อนนะครับผมคราวนี้เราจะมาพูดถึงกล้องก็จับไปที่เท้าผมนี่คือวาวตัวนี้เป็นยี่ห้อ Color Sound เก็บไว้30ปีเป็นรุ่นเก่านะฮะวาวาวเนี่ยดนตรีในยุค 3-40 ปีที่ผ่านมาที่เป็นเฮฟวี่เป็นอันเดอร์กราวด์ประมาณนั้นนะฮะรวมทั้งที่มียุคดิสโก้เข้ามาประมาณปี70ถึง75นะเพลงดิสโก้ผมเองเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีทั้ง2แนวนะฮะคือว่าผมจำเป็นจะต้องทำมาหากินบอกเลยนะฮะผมเล่นดนตรีเฮฟวี่ด้วยเล่นร็อกประมาณนั้นแล้วก็เล่นแบบเพลงดิสโก้เพลงที่เขาเล่นกันพวกของOne Way Ticket River of Babylonนะเพลงในยุคนั้นเช่นนี้ได้กินชาลาลานะหรืออย่างเพลงนี้ผมจะเอาเพลงนี้มาสาธิตให้ดูก็คือเพลงของดูในจอทีวีของอาจารย์ปีเตอร์แฟมตันมีชื่อปีเตอร์แฟมตันชื่อเพลง Show Me The Way เพลงนี้ดังมากเพราะว่าเขามีการใช้เครื่องเล่นชิ้นหนึ่งในการสู้กีตาร์คืออันนี้ฮะเขาเรียกว่ากล่องพูดได้ให้ดูใกล้ๆนะเขาเรียกว่าท็อกบอกหรือกล่องพูดได้ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือรูปทรงมันเป็นแบบอย่างนี้ฮะมันเป็นกล่องอย่างนี้ฮะแล้วก็มีสายขึ้นมาเมื่อก่อนเมื่อสัก30ปี30กว่าปีผมเคยเอามาใช้นะกล่องอันนี้ผมจึงมาเขียนลงในหนังสือเพื่อนักกีตาร์เมื่อ30ปีมาแล้วเขาเรียกว่ากล่องพูดได้หรือท็อกบอกท็อกบอกนะรูปทรงเนี่ยเวลาใช้ต่อจากแอมป์ก็เป็นการทำงานเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ให้ดูคร่าวเดี๋ยวนี้มาดูของจริงกันนะครับที่อาจารย์ปีเตอร์แฟรมตันท่านเล่นเนี่ยนะฮะก็คือผมคงไม่อธิบายวิธีการใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หารู้ได้ยากพูดไปมันก็ไม่เข้าใจคือมันมีหลอดนะครับต้องเอาปากเข้าไปอมในนั้นแล้วก็เล่นออกมาดังนั้นเวลาเสียงท่อบอกมันออกมาเนี่ยมันอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวฟังดูแต่เวลาผมเล่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้วาวคนเล่นกีตาร์ในสมัยเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยจะใช้วาวกันเก่งทุกคนนะจะมีกันเยอะมากดังนั้นในยุคนั้นจะมีวาวเยอะอย่างผมเองเนี่ยก็มีอยู่ตอนนี้แต่ผมไม่นาน30ปีแล้วนะฮะผมยังมีตัวใหม่ตัวนี้ครับก็คือคลายเบบี้นะฮะคลายเบบี้กล่องนี้ฮะอันนี้เป็นวาวตัวใหม่นะฮะคลายเบบี้ก็เป็นวาวๆที่นักกีตาร์เขาสนอกสนใจใช้กันผมอยากให้ดูตัวนี้นะฮะเวลาผมเหยียบเนี่ยนะฮะหลักการใช้อะ
เนี่ยแล้วกระดกส้นเท้าเนี่ยเปิดขึ้นมาเสียงจะอู้ประมาณนี้ที่ผมเล่นเมื่อกี้นี่ก็คือเพลง Show Me The Way หากว่าไม่ใช้ท็อกบอกนะมีเบาๆเล่นถึงแม้ว่าคุณไปแกะเพลงนี้เล่นเดี๋ยวนี้มีวงเล่นเพลงย้อนยุคกันเยอะก็เห็นเล่นเพลงนี้กันก็ไม่มีใครใช้วาวแล้วมันสิ้นเปลืองมันยุ่งยากอดีตแบบเนี้ยถ้าเกิดใส่วาวเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับมาสัก30ปีที่ลองฟังของจริงเล่นดูนะครับนี่คือเพลงดังระเบิดประเทศไทยเมื่อ40ปีก่อนนี่แม่ถามเด็ก40ปีก่อนประมาณนั้นเนี่ยคนรู้จักกันดีแม่วงย้อนยุคสมัยนี้ทุกวงจะต้องเล่นจะต้องเล่นเพลงนี้เมื่อมีแขกไปนั่งฟังในผับในบาร์นะเอาฟังนะครับปีเตอร์แฟมตันเล่นนะฮะฟังเขาเล่นครับดนตรีเครื่องช่วยมาใช้บนเวทีเวลาแสดงสดหรืออัดเสียงก็ตามแต่ดังนั้นในยุค40ปีหรือ45ปี50ปีที่ผ่านมาคนที่ใช้ท่อบอกที่คนไทยรู้จักดีที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เรารู้จักดีจะบอกเป็นคนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือมือกีตาร์ชื่อว่าเจฟเบคหรือว่าผมเรียกว่าท่านอาจารย์เจฟเบคเป็นนักกีตาร์รุ่นเดียวกับอาจารย์จิมมี่เพจลิชี่แบ็คมอร์ประมาณนั้นนะเจฟเบ็คจิมมี่เพจลิชี่แบ็คมอร์แล้วก็อาจารย์อิริชัปตันก็คือใช้ท็อกบอกหรือกล่องพูดได้ต่อมาก็เห็นอาจารย์ปีเตอร์แฟรมตันที่ผมเรียกทุกคนว่าเป็นอาจารย์ผมให้เกียรติผมเคารพทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะอายุน้อยกว่าผมหรือมากผมไม่ทราบผมเรียกทุกคนว่าอาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยเพลงแง่โชว์วีดเวย์เนี่ยขึ้นมาก็ดีดคอใช่ไหมจะเล่นอะไรก็ว่าไปพอตอนโซโล่มันก็เป็นเสียงผมเอาวาวเรียนแบบให้ดูนะผมให้ดูอีกท่านหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ก็ยุคเก่าย้อนยุคเช่นกันนะครับท่านนี้ก็คือเพลงบูรูชายนะครับนี่ดูจากอาจารย์ซิติเรวอนครับเพลงนี้ผมเล่นให้ดูก่อนนะครับเขาจะเล่นแบบนี้ดังนั้นเนี่ย
การเลือกตามให้เสียงเท่าเนี่ยมันคงยากเพราะเราตั้งใจกีต้าร์ไม่เท่าไม่ได้เท่าเขาผมก็ไม่ได้สนใจเพลงที่เราอยากหาที่คือเพลงบูบูชัยนะฮะประมาณนี เวลาเล่นอย่างเงี้ยเขาแข็งนะที่จริงมันผมบอกเลยมันคือมั่วนะไอ้คำนี้มั่วเนี่ยมันมีพูดแล้วไม่รู้จะแปลความหมายว่าไงคือเล่นอะไรก็ได้แบบฟรีสไตล์แต่มั่วไม่ได้แปลว่าเจตนาเล่นให้มันรกรุงรังหรือสกปรกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่บางทีคนไทยพูดกันก็ฟังฟังนะมั่วเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็คือเล่นเพราะอยากเล่นเนี่ยนะที่ฟังอาจารย์เขาเล่นเนี่ยอาจารย์ซิดนีย์ เลวอร์ดนะเขาจะเล่นเพลงนี้ครับบูดูชายนะฮะนะฮะนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเขาจะเล่นแล้วนะครับเนี่ยนะครับบูดูชายนะก็คือเดี๋ยวถ้าผมเล่นท่านฟังผมเรียนแบบด้วยประมาณอย่างนี้นะฮะถ้าใช้บอกว่าคือเจตนาอยากให้ได้รู้จักคำว่าวาวแท้ทางเสียงด้วยอันนี้ครับอันสุดท้ายนะครับก็คือจากเพลงของอาจารย์แกรนฟ้ามาร์คฟาเนอร์วงแกรนฟังนะครับก็คือเพลงนี้ครับผมคุณแท้รู้จักกันดีนะครับผมนะครับต่อไปนะครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงท้ายๆเพื่อจบรายการอยากนำเสนอแผ่นนี้แผ่นนึงครับให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตลก
นี่คือเรียงเบอร์เมื่อ40ปีที่แล้วคือวันที่20พฤศจิกายนปี2519ถึงขณะนี้ปี2559ก็40ปีพอดีอาจารย์แดงไม่ได้ใบหวยให้กล้องเขาดูในเลขรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวแล้วก็เลขท้าย3ตัวเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับเผื่อใครมีโชคดีก็ลองไปเล่นดูอาจจะโดนก็ได้อาจจะถูกกินหรือไม่ก็ได้กินเขานี่คือเรียงเบอร์สมัยก่อนเขาเรียกเรียงเบอร์ตอนผมเด็กๆใบละสลึงเดียวต่อมาก็เป็น50ตังค์นะครับเห็นชัดๆแล้วนะครับว่าเลขท้าย2ตัวเมื่อ40ปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมงวดวันที่20พฤศจิกายนปี2519คือ41เลขท้าย3ตัว865 681 668รางวัลที่1ของงวดวันที่20พฤศจิกายนปี2519คือ143 3312นะครับนี่คือเรียงเบอร์เมื่อ40ปีที่แล้วก็เอามาให้ดูกันเล่นๆตลกๆเผื่อใครมีโชคดีไปเล่นอีกวันถูกก็ดีไม่ถูกก็แล้วไปนะครับรอเล่นนะครับไม่ว่ากันเอาละครับก็ผ่านไปเรื่องนี้ก็เพื่อดูย้อนยุคคุยอะไรกันทีนี้อาจารย์ให้ดูอันนึงนะครับมาดูแอมนิดนึงนะครับนี่คือแอมมาแชลเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์แรนดี้โรส100วัตต์นะครับเขาจำลองเสียงให้จะเป็นของปี1960เขามีตัวเลขสูงที่สุดก็ประมาณ50ปีมาแล้วประมาณนั้นนะครับรุ่นนี้ก็ทำในอังกฤษนะฮะก็จะมีธงอังกฤษให้เห็นตรงนี้นะฮะประมาณนั้นบนนี้มีขาวๆจางๆไปแล้วแอมตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับซื้อมาโชว์มาเก็บสะสมเล่นๆนานๆเอาไว้แกงๆไปนักดนตรีต่างชาติเล่นกันบ้างนะฮะอันนี้100วัตต์นะครับไม่ได้เสียบอะไรไว้ส่วนตัวนี้ครับคาวินเลกาซีแอมตัวนี้เป็นของซิกเนเจอร์ของเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ซีฟไวนะครับเป็นร้อยวัตต์เช่นกันตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเล่นเป็น50วัตต์ก็ได้15วัตต์ก็ได้ตัวสีขาวนี้ท่านแรนดี้โรสท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนานแล้วนะครับผมไม่ทราบเป็นกี่ปีนี่คือแอมซิกเนเจอร์รุ่นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือสีขาวมาแชล100วัตต์เป็นแอมหลอดส่วนตัวนี้ก็เป็นหลอดเช่นกันที่อาจารย์จะรอให้ท่านดูผมก็เอาแจ็คสีเหลืองออกก่อนเพราะว่าเสียงที่คุณฟังเนี่ยมันเป็นเสียงที่มาจากแอมเล็กๆที่ผมเคยให้ดูแล้วแอม5วัตต์นะผมเล่นตอนเล่นยังไปสเปซปัดผมจะให้ฟังเสียงคลื่นๆของเขาดูผมไม่ได้ปรับอะไรมากก็แค่อยากฟังเสียงคือจริงๆแล้วเอากล้องมาถ่ายเนี่ยออกมาเสียงก็ได้แค่นี้ครับมันไม่ดีกว่านี้นะลำโพงที่จริงชุดของเขาเนี่ยมันมีแค่นี้มีหัวกับลำโพงชุดแค่นี้สีเขียวทีนี้อาจารย์ก็เลยต้องซื้อลำโพงเพิ่มอันนี้เป็นลำโพงเขาขายลำโพงอย่างเดียวเป็นมาแชลนะฮะที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์เนี่ยให้ดูข้างล่างเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์น่าจะชื่ออาจารย์เดฟมัสเทนหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้นะฮะถ้าผมจำชื่อผิดขอโทษด้วยทำลำโพงขายอย่างเดียวนะผมก็เลยซื้อมา1อันเพื่อมาพ่วงก็ได้ลำโพงทั้งหมดเนี่ย4ดอกตรงนี้อีก2ก็เป็น6แต่ถ้าเกิดเป็นตัวขาวนี่เป็น8ดอกนะ1 2 3 4นะฮะข้างล่าง4ข้างบน4 8ดอกคนที่เคยใช้ลำโพงแบบนี้ก็คงรู้จักกันดีเดี๋ยวจะลองเสียงให้ฟังก็เลยตอนนี้พ่วงออก6ดอกเลยนะครับผมก็เปิดสีครีมตอนนี้ก็เอาแจ็คเนี่ยออกมาให้เห็นตรงนี้ครับก็เนี่ยถ้าเวลาเล่นออกมาถ่ายด้วยเสียบเข้าไปนี่ผมเล่นติ๊กอัพบนให้ดูเสียงแบบเนี้ยเสียงคลีนอยู่เนี่ยไฟมันจะขึ้นเป็นสีเขียวให้กล้องมาดูใกล้พอผมกดปุ่มที่2เป็นเสียงแตกครับมันเปลี่ยนเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้ถ้ากดอีกสีนึงเสียงแตกเป็นสีเหลืองThank you.
คลีนก็อย่างนี้นะก็คิดว่าคงจะได้ฟังเสียงมันนะครับก็คงไม่ดีเพราะว่าเอากล้องมาถ่ายแค่บันทึกเสียงลงไปให้เห็นความแตกต่างให้ใช่จริงๆแล้วก็ต้องไปว่าถ้าอัดเสียงไม่ตัดกันใหม่ก็อันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก็คืออย่างน้อยก็มีคนสงสัยใหญ่ครับแต่ว่าตัวขานี่อาจารย์คงไม่เปิดลองเพราะว่ามันต้องเปิดดังเปิดให้ค่อยไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเล่น100วัตต์ลูกเดียวเลยมันไม่สามารถทอนเป็น50หรือ15แบบตัวนี้ได้นะครับเอาละครับตัวนี้ก็จบก็ผ่านไปก็ปิดกันนะฮะทีนี้ก็จากนี้ไปเนี่ยผมเนี่ยถ่ายหนังเนี่ยยากมากเลยเพราะผมต้องทำคนเดียวทุกอย่างรวมแล้วกันนะฮะผมไม่มีใครก็ทำหรอกครับชีวิตนี้คราวนี้ผมก็จะต้องมาขี่กีตาร์แอมป์ตัวนี้กล้องก็ดูอย่างอื่นไปก่อนนะครับเอาครับทีนี้ก็ย้อนมาตรงนี้ครับผมเอาแล้วกล้องก็ย้อนถามตรงนี้ผมได้ดูเนี่ยกล้องจับที่หน้าตาผมนิดนึงนะในสมัยก่อนนั้นฮะเราตอนเราเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเราคงจะเห็นแล้วว่ายุคย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนตอนเราแกะเพลง Highway Star Rock Bottom Smoke on Water หรืออะไรเนี่ยผมขอเน้นเพลงดังๆก็แล้วกันเราจะเถียงกันมากว่าใครเล่นเก่งเล่นเหมือนซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกสนุกดีสมัยเด็กๆแต่ป่านนี้พวกเราอายุ60กันแล้วดังนั้นเรายังคิดถึงกันอยู่นะครับตอนเด็กๆก็คิดแบบนึงสมัยนั้นก็คืออายุประมาณ20ปีเพราะเพลงที่มัน40นะหรือตอนนั้นเราอาจจะอายุแค่22 23คุณลองฟังดูนะครับผมว่าเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจระบบไม่เข้าใจวิธีทำการเล่นกีตาร์ว่ะที่จริงเขามีท่อนตรงกลางเพลงไว้เขามีเอาไว้เพื่อการเล่นแบบเขาเรียกว่าอิมโพไหวหรือด้นสดไม่ได้มีไว้เพื่อแกะและลอกเรียนแต่เราก็แกะกันเหมือนทีนี้เราก็เถียงกันบ่อยว่าของใครเล่นเก่งเล่นเหมือนคุณไปดูจ้าหนักนะครับเขาก็ไม่เล่นเหมือนหรอกเขามีไว้อินโฟไว้แต่ว่าถ้าทำการฟังเพลงในบ้านเราเน้นไปเรื่องการก๊อปปี้ใครก๊อปปี้ได้เหมือนก็ถือว่าเป็นคนเก่งเพราะว่าเป็นสิ่งสง่างามดังนั้นในยุคนั้นเนี่ยปี1970 75ถึงปี80อะไรเนี่ยฮะตั้งแต่ปี70ถึงปี80ประมาณอะไรเงี้ยเราก็ต้องแกะเพลงเล่นก๊อปปี้กันนะไปในยุคดิสโก้หาซุ้มสตางค์กันก็ว่ากันไปนะเราก็ต้องทำให้มันเหมือนที่สุดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเวลาฝรั่งเขาเล่นเจ้าตำรับเขาไม่เน้นเรื่องนั้นนะครับเขาอิมโพไว้เขาเล่นแบบนี้เขาอยากเล่นร็อกบัตทอมกับเพลงไฮเวซานี่จัดว่าเป็นเพลงครูทั้งสองเพลงคือไฮเวซาทอมเนี่ยพวกเรานักกีตาร์ที่อายุ50 60 70ถือว่าเป็นเพลงครูสำหรับมือกีตาร์คนไทยที่ควรจะต้องแกะแล้วก็พี่เล่นให้มันเหมือนที่สุดนั่นจะเป็นความสง่างามแต่เวลามาดูของจริงเป็นยังไงครับระบบเสียงมันก็ไม่ใช่มันก็เล่นฟังอย่างนั้นแหละครับผมอย่าไปเอาอะไรขึ้นมาเลยครับผมในห้องอัดเสียงมันอะไรก็ได้แต่เวลาเป็นจริงแสดงสดต้องเป็นแบบนี้แต่บางคนไม่เข้าใจอยากไปดูแสดงสดให้มันเหมือนในเทปเหมือนในซีดีถ้าอย่างนั้นต้องไปซื้อแผ่นมาฟังซื้อซีดีมาฟังซื้อเทปฟังการไปดูแสดงสดมันได้ความสุขแบบนึงนะครับผมดูคอนเสิร์ตมาเยอะเลยเรียนด้วยความเคารพนะครับแสดงสดก็มันในแบบนึงดูฟังแผ่นเสียงฟังเทปก็มันแบบมันคงเข้าใจกันนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปอย่าให้ดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญมากสมัยก่อนเราแกะเพลงเนี่ยครับเวลาที่เรามีการแกะเพลงขึ้นมาเนี่ยนะพอเราแกะเพลงไปแล้วมันไปเจอปัญหาที่เราแกะเพลงไม่ได้เพราะมันเร็วไปหรืออะไรไปเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยผมก็พูดนำเผื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ดูนะให้ท่านได้ดูนะครับแล้วท่านเลยฮะเปิดเพลงท่านฟังมันเปิดเพลงท่านฟังที่ท่านเห็นอยู่ในจอนี้ก็คืออาจารย์อันรีก็คือวง10 Year Afterถ่ายไปดูที่นี่ก็ได้ครับผมเนี่ยนี่ครับผมชื่อเพลง I'm Going Home เนี่ยครับผมตอน Woodstock นะครับวง10 Year After นะครับก็คือเพลง I'm Going Home ผมอยากให้ฟังเพลงนิดนึงก่อนนะครับฟังจากแผ่นเสียงเลยครับเปิดกันสดๆเลยครับผมนี่ครับลองฟังกันหน่อยนะครับเป็นแผ่นเล็กนะครับฟังนะครับเอากล้องมาจับตาความหวังหน่อย
แล้วผมจะดูในจอนะครับนี่คืออาจารย์เอาลีนะครับนักกีตาร์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อ45ปีก่อนแล้วเพลงอาร์มโฮมนะครับผมการเล่นกีตาร์เร็วในสมัยนั้นเพลงแบบนี้ถือว่าโคตรเร็วเลยครับผมนะเอาละครับหยุดกล้องมาดูหน้าตาผมเมื่อก่อนผมเล่นเพลงแบบนี้หรือเพลงกีตาร์เร็วยังมีนักกีตาร์ที่เล่นเร็วๆในสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดง่ายจะมีอาจารย์ที่ชื่อแบ็คมอร์ก็ถือว่าเร็วแล้วต่อมาก็อาจารย์อาวุลีแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์แฟรงค์มาริโน่แต่ละท่านที่เอ่ยชื่อตอนนี้อายุของทุกคนนั้นเกิน65ปีบางคนอาจารย์ลิชิแบมอท่าน70ไปแล้วท่านนี้ก็น่าจะ70ผมยังเป็นรุ่นน้องผมปีนี้67ปีนะครับผมเลยบอกท่านว่าอันนี้หมายฟังเมื่อก่อนเราแกะเพลงเนี่ยดูนะแผ่นที่เป็นสตรี45เวลาแกะเพลงกับบางลูกเล่นกีตาร์บางทีมันเร็วๆมันแกะไม่ทันเราทำอะไรกันเรามีการเปลี่ยนสปีดฉับพลันแล้วเสียงมันจะช้าลงแต่เราต้องจำทำนองให้ได้แล้วเรามาก๊อปปี้มาลอกเรียนมันลองฟังดูนะแต่ผมจะเปิดเร็วๆอยู่ปกตินะเปิดปกติฟังสมมติทำไมเร็วฟังไม่ทันนะเรียนสีนะครับเนี่ยดูถ้าต้องดูผมนี่เพื่อเปลี่ยนสปีดนะเอาละเอากล้องถอยไปเด้อผมเอามือกดฮะตอนนี้มันยานนะฮะคนรุ่นเก่าถ้าทำเป็นแบบนี้เวลาเขาแกะทีเร็วที่มันฟังไม่ออกแต่เสียงมันก็เพี้ยนแต่คุณต้องทำทำนองให้ได้แล้วไปเปรียบเทียบหน่อยผมทำให้เร็วนะคุณที่เดิมวันนี้ได้ความรู้มากเลยครับได้ฟังเยอะแยะอันเดียวครับพี่ครับเอาละครับตรงนี้ก็อยู่แค่นี้ก่อนตอนนี้ผมมีอะไรจะคุยกับท่านนิดนึงนะครับก็ต้องเขากลับมาทีนี้ครับผมมีอะไรจะคุยกับท่านนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องดนตรีเรื่องอะไรทั้งหมดนั้นกล่าวคืออยากกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมเปิดอันนี้ให้ดูกล้องกลับมาที่หน้าตาผมก็ขอหยิบนาฬิกามาดูเวลาด้วยเพราะว่าผมเป็นคนอยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ท่านฟังผมนิดนึงก็มาในช่วงท้ายๆแล้วมันเป็นบั้นปลายชีวิตแล้วของทุกคนที่อยู่มาเกิน60ปีถือว่าดีแล้วผมเองเนี่ยนะฮะในอดีตผมก็ทำงานผมรับราชการด้วยผมเป็นข้าราชการมาก่อนแล้วผมก็เกษียณมาแล้วแล้วผมก็ทำงานด้วยแล้วก็สอนดนตรีด้วยทุกวันนี้ก็ยังรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยตามสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนดนตรีอยู่หลายแห่งแต่ผมก็ไม่ได้เก็บเงินผมไปให้ความรู้เป็นวิทยาทานไม่ว่าจะพูดเรื่องเรียบเรียงเกี่ยวกับภาษาคดีเรื่องฮาร์โมนีหรือเรื่องการเล่นกีตาร์หรือให้ความรู้เรื่องการเขียนเพลงการแต่งเพลงการทำเพลงเพราะอาชีพผมทุกวันนี้ผมก็ยังสอนอยู่แต่ว่าผมไม่มีที่อยู่ให้ใครติดต่อก็คุยกันนิดหนึ่งผมไม่ได้มีที่อยู่ให้ใครติดต่อแล้วลูกศิษย์ผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ผมต้องคบค้าอยู่กับชาวต่างชาติหลากหลายคำว่าชาวต่างชาติผมหมายถึงคนเอเชียที่พูดที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องด้วยผมไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งได้ดีผมพอพูดได้บ้างนิดหน่อยผมพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนิดหน่อยเพราะว่าผมจำเป็นต้องคุยกับชาวต่างชาติที่เป็นเขมรพม่านะญี่ปุ่นจีนอินโดฟิลิปปินส์หรือคนอังกฤษอเมริกันคนเบลเยียมสิงคโปร์นอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสหลากหลายชีวิตผมโชคดีที่ผมได้มีโอกาสพบปะจะเจอชาวต่างชาติเหล่านี้ดังนั้นทุกวันนี้ผมจึงสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะนี่ผมไม่ได้โมเวอร์คือผมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี
ผมแค่พูดกันรู้เรื่องแค่ต้องการสื่อสารผมพูดแล้วมันไม่ถูกแกรมมาไม่ถูกไวยากรณ์เพราะผมไม่เรียนอย่างนั้นมาแต่ผมมีคุณซืออาจารย์ดีๆอยู่กับผมหลายคนที่สอนภาษาจีนเนี่ยผมญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีภาษาสเปนก็มีดีหน่อยคุณจะรู้ผมทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมเล่าประวัติให้คุณฟังย้อนย่อๆว่านักกีตาร์อย่างผมเนี่ยคนกีตาร์นะคนกีตาร์เล่าเรื่องเก่ามาตอนแก่ตอนนี้มันแก่แล้วก็คือพูดเรื่องกีตาร์ทำผ่านมาเยอะแล้วตอนนี้มาให้ดูตรงนี้เพื่ออะไรผมอยากจะพูดให้คุณฟังนิดนึงก็คือถือว่าเป็นการคุยกันขอโทษผมเดินมาหยิบตรงนี้นะเป็นการคุยกันผมมักจะบอกว่า I can speak English just a little and not very well but I can make money from my foreign student because I teach them about music theory and guitar skill in English language ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยแบบแต่ไม่ค่อยดีนักแต่ผมก็สามารถสร้างรายได้จากการสอนลูกศิษย์ผมที่เป็นคนต่างชาติด้วยการสอนเรื่องเทคโนโลยีและการทักษะการเล่นกีตาร์ดังนั้นทุกวันนี้ลูกศิษย์ผมจึงเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ก็มีคนไทยบ้างเล็กน้อย Today most students are foreigners and a few Thai people ผมอาจจะพูดแบบว่า Hi everyone welcome to my video My name is Dan Kitra from Thailand Today I'm going to be showing you how to play the C major chord and A minor chord If you are an absolute guitar beginnerBoth of chords today is simple and easy to practice, easy to hold. Can you understand me? นี่ผมก็พูดนี้คุณก็พอฟังรู้เรื่องแต่คนอื่นอาจจะฟังผมแล้วหมั่นไส้แต่เฉลิมว่าใครจะว่าไงมันเรื่องของท่านทุกคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆพูดกับคนก็อาจจะฟังผมออกเสียงไม่ดีพูดไม่ถูกขอบพระคุณครับไม่ต้องแนะนำผมหรอกผมมีอาจารย์เยอะแต่เวลาพูดมันเรื่องหนึ่งดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่าบอกว่ามันจบที่คู่สนทนาระหว่างที่ผมกับคู่สนทนาคุยกันไม่ว่าจะพูดเป็นธรรมะก็ดีเช่นผมบอกว่า True Dharma is difficult to understand if you like this You must learn Thai language from Thai people ผมอาจจะพูดอย่างนี้นะฮะเอาละครับก็เลยจอดให้ฟังดังนั้นเวลาผมสอนทุกวันนี้ผมสอนกีตาร์เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่คนหัดเล่นสอนกีตาร์เลยหรือสอนที่ดนตรีเช่นมาตรงนี้อาจจะบอกว่า This is C major scale C major scale include 8 notesOne, two, three, four, five, six, seven, eight. C, D, E, F, G, A, B, and C. C to D whole step. D to E whole step. E to F half step. ประมาณนั้นเนี่ยผมอาจจะพูดตรงนี้ว่า an interval. Interval mean distance between two notes. For example, example one. C to D, C to D whole step. C to D is called major second. C to E major third. C to F.perfect fourth and C to G perfect fifth ประมาณนั้นอันนี้ผมเขียนเรื่อง how to make chord C major chord C thread include the three notes C E and G C to E major third C to G perfect fifth ประมาณอย่างนั้นเอาหันกล้องหันมาดูหน้าผมผมก็พูดเป็นต่อยหอยไปเรื่อยเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็สอนที่ดนตรีสอนฮาร์โมนีสอนเรียบเรียงเพลงภาษาสอนกีตาร์เป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านผมแต่ว่าผมมีคนถามผมว่าแล้วอาจารย์แดงรังรับสมัครอยู่ไหมผมก็ยังสอนกันอยู่แต่ว่าคนไทยไม่ค่อยมีเพราะว่าผมไม่มีที่อยู่ให้ติดต่อแล้วผมสอนเรียบเรียงอยู่ที่บ้านดังนั้นส่วนใหญ่ลูกศิษย์ผมจึงเป็นคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่เข้าใจภาษาอังกฤษเอาละครับตรงนี้ก็พูดมาย่อยๆเกิดความเข้าใจยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะคุยหยอดท้ายต่อเชื่อมสนิทหนึ่งตอนนี้ก็เลยคุยเข้าใจว่าทุกวันนี้ผมยังสอนกีตาร์สอนดนตรีอยู่นะตามเหตุอันควรแต่ว่าติดต่อผมยากนิดนึงผมมีเลขาส่วนตัว4คนอยากติดต่ออะไรผมต้องผ่านเลขาทั้งหมดผมไม่ได้รับลูกศิษย์เรียนกีตาร์สเปนสปาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนเอเชียที่ภาษาอังกฤษได้ผมยังรับอยู่แต่ว่าต้องติดต่อผ่านเลขาและต้องมีการสอบก่อนคุยก่อนว่าสัมภาษณ์กันว่าจะมาเรียนเพื่ออะไรนะครับพบไปให้ได้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันในช่วงท้ายต่อไปนะครับในช่วงนี้ก็คุยต่อเนื่องอีกสักเล็กน้อยก่อนจะจบนะครับกล่าวคือที่เมื่อกี้ผมได้พูดเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับการสอนดนตรีของผมให้ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเนี่ยก็เข้าใจกันในระดับหนึ่งก็เพียงพูดให้ฟังว่านั่นคือการนำภาษาอังกฤษมาใช้
พื่อสื่อสารกันไม่ใช่เพื่อเอามาอวดกันว่าเราพูดได้เก่งได้คล่องได้ดีผมไม่ได้มีเป้าหมายเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้พูดได้เหมือนเจ้าของภาษาหรอกนะฮะก็ทีนี้ผมให้ดูหนังสือเล่มนี้เล่มหนึ่งหนังสือฮาร์โมนีอะไรเนี่ยนะฮะก็คือดนตรีอ่ะมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยนะครับเอาก็ดูเป็นแนวเฉยๆแล้วผมขอวางก่อนแล้วกันมีหลายๆคนที่เคยไปซื้อหนังสือต่างประเทศแบบนี้มาอ่านแล้วไม่เข้าใจผมบอกมันยากนะฮะคือคุณไม่ได้จบเอกดนตรีเป็นภาษาอังกฤษมาผมเรียนดนตรีมา4ปีนะดนตรีมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งนานนะเกิน30ปีนะครับมันนานแล้วและดังนั้นการจะเอาหนังสือมาอ่านเองจะต้องมีพื้นฐานที่ดีไม่งั้นมันแปลไม่ออกหรอกศัพท์ดนตรีเราต้องมีความเข้าใจในความหมายแบบภาษาไทยด้วยดังนั้นทุกวันนี้ผมจึงสอนที่เรียนดนตรีคือพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบอกเลยพูดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็เลยบอกให้ท่านได้เกิดความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษก็เพื่อพูดคุยกับผู้สนทนาให้เกิดความเข้าใจไม่ว่าจะสอนธรรมะบางทีมีคนไทยมาฟัง100คนมีชาวต่างชาติ10คน8คนหรือบางทีก็บรรยายชาวต่างชาติฟังกลุ่มเล็กๆ9คน6คน3คนชาวต่างชาติก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนอังกฤษอเมริกันก็เป็นคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องหากคุณยังไม่เคยฟังชาวต่างชาติเช่นฟังเขมรพูดอังกฤษฟังเยอรมันพูดอังกฤษฟังญี่ปุ่นฟังอินเดียฟังคนจีนพูดอังกฤษฟังคนลาวพูดภาษาอังกฤษมันหลากหลายนะคุณมันไม่เหมือนฟังจากแบบฝึกหัดที่อาจารย์จะพูดให้เราฟังมันเป๊ะๆชัดๆมันฟังง่ายผมจึงมีประสบการณ์การฟังมาเยอะนะต้องตั้งใจมากเลยแต่การที่เราพยายามออกเสียงให้ดีๆแบบที่อาจารย์ก็สอนไว้ก็ดีนะอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพดังนั้นผมไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษผมใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพูดจากันรู้เรื่องมันไม่ถูกหลักไวยากรณ์ไม่ถูกแกรมม่าช่างมันเวลาผมทำเอกสารที่ติดต่อต่างประเทศแล้วทำอะไรเนี่ยผมมีหน่วยงานผมคนที่ทำให้ผมเลขาผมเก่งๆเยอะที่จะต้องรับรองเกี่ยวกับเอกสารภาษาอังกฤษอันนั้นอีกระดับนึงอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดพูดเองเนี่ยผมลุยเองก็ตุ้ยแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วก็พูดแล้วก็ได้จะตามด้วยเวลาสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษหรือพูดธรรมะให้ชาวต่างชาติฟังเขาก็เข้าใจก็มีความถูกระดับหนึ่งแต่ผมไม่ได้เก่งนะจะพูดเรื่องทั่วไปสับเฉพาะทางคอมพิวเตอร์บัญชีทำอาหารกินโรงแรมไม่พูดไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้ศึกษามาทางนั้นแต่ดนตรีนี่สบายมากเพราะว่าผมจบเอกดนตรีมาแล้วก็ดนตรีเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันก็ฝากด้วยความเคารพนะครับอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมดังนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วนะฮะก็เข้าใจกันแล้วว่าลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นคนต่างชาติไม่ได้แปลว่าเป็นฝรั่งอย่างเดียวนะคนเอเชียก็มีคนไทยค่อนข้างน้อยเพราะคนจะเรียนดนตรีกับอาจารย์เนี่ยได้จะต้องเข้าใจด้วยว่าผมมีอุปนิสัยเป็นอย่างนี้ผมสอนดนตรีผมไม่ง้อนักเรียนถ้าไม่ทำงานบ้านผมไล่เลิกแล้วคืนเงินคุณลุงลองดูในไฟตอนเก่าๆมา30ปีนะครับผมบอกว่าสอนดนตรีที่ด้วยหลักสูตรที่แสนห่วยครูสอนโคตรหินอะไรเงี้ยยังคือประชดแดกดันนี่แหละคุณเข้าใจไหมผมไม่ง้อนักเรียนนะผมเอาใจใส่นักเรียนแต่ผมไม่เอาใจไม่เอาใจนักเรียนแต่เอาใจใส่ทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่บอกเลยว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติคนไทยก็มีบ้างดังนั้นลูกศิษย์ผมเก่าๆป่านนี้ก็ต้องอายุ4ปีขึ้นไปผมสอนนักกีตาร์ดังๆในเมืองไทยไปหลายคนแล้วนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อแหละเขาอยู่วงดังเล่นดีๆก็เยอะผมคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนที่เคยเรียนกับผมมาป่านนี้ทุกคนก็คงได้ดีได้ดีผมเคยบอกไปแล้วว่าเรียนกับผมเรียนเพื่อเอาไปทำมาหากินเอาไปสอนคนต่อนี่ผ่านมา 20-30 ปีมันเป็นการพิสูจน์คำพูดผมแล้วตอนนี้ผมแก่แล้วเข้าใจนะก็หวังว่าลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ดีได้ดีไปอาจารย์ยินดีพวกเธอด้วยขอให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญขอให้นักดนตรีทุกคนที่ผมรู้จักประสบความสุขความเจริญนักดนตรีทั้งโลกนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญมีเงินมีทองใช้รวยๆเอาละครับก่อนที่จะจบจากไปตรงนี้ขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าคนกีตาร์เล่าเรื่องเก่าเมื่อตอนแก่มันมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวกล้องจะหันมาคุยกับผมกล่าวคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้เจริญครับผมอยู่มาจนป่านนี้67ปีผมเล่นดนตรีไปด้วยผมสนใจธรรมะมาตั้งแต่อายุ29ปี30หรือ30ผมหัดดนตรีมาตั้งแต่อายุ10ขวบคือเริ่มเล่นไวโอลินคุณพ่อผมเป็นนักไวโอลินที่บ้านผมแม่เป็นนักดนตรียกบ้านเลยเด็กๆผมเล่นไวโอลินเล่นแอคคอร์เดียนนะฮะ
เล่นไวโอลินแอคโคเดียนแล้วก็เล่นแมนโดลินแล้วก็ตีกองสองหน้าแล้วก็กองทอมเพราะบ้านผมเป็นนักดนตรีก็เล่นงานลำวงด้วยย้อนยุคนะครับผมจริงชอบลำวงย้อนยุคดังนั้นมีงานกฐินผ้าป่าลำวงย้อนยุคผมก็จะไปเล่นเข้าไปเที่ยวด้วยก็เลยบอกท่านฟังแต่ต่อมาเริ่มโตเป็นหนุ่มอายุ10กว่ายังไม่เกิน15หรอกมั้ง10กว่าๆเนี่ยผมก็สนใจกีตาร์แล้วก็ต้องหัดเล่นกีตาร์เพราะดูมันเท่ดีก็จนทุกวันนี้ผมเล่นกีตาร์มาเกิน50ปีนะเล่นมาตลอดผมไม่เคยหยุดเลยก็บอกท่านไปเลยจนทุกวันเนี่ยเวลาผมเล่นกีตาร์เร็วคนจริงเข้าใจผมไม่ได้มองตรงกีตาร์เร็วมันยากมากนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาสอนกีตาร์เร็วๆแบบเป็นระบบเล่าคุณฟังว่ามันยากไงมันไม่ง่ายที่คิดหรอกแม่งโคตรยากเลยผมผ่านการเล่นกีตาร์มาผมยังไม่เคยหยุดทุกวันนี้ผมอยู่กับดนตรีมายังไม่เคยหยุดเลยหากินกับมันมาตลอดทำงานราชการมาตลอดบอกเลยนะผมที่ทำงานมาตลอดแต่ผมไม่ใช่คนดังผมไม่ใช่เทพผมไม่ใช่เทพผมไม่ใช่เทพเทวาเทวดานางฟ้าผมเป็นประชาชนคนเดินดินกินข้าวแกงติดดินบางคนถามผมอาจารย์แนนทำไมมีรถป้ายแดงรถเยอะเหลือเกินมีบ้านมีอะไรที่ดีหลายแห่งเป็นเพราะคุณนายผมมันแม่นหวยมันแง่งทางในมันถูกทุกงวดมันก็เลยซื้อเบนซ์ให้ผมมั่ง BM มั่ง Volvo บ้าง Porsche นะซื้อที่ซื้อตึกคอนโดซื้อบ้านทั้งบ้านนอกต่างจังหวัดผมมีหลายแห่งบ้านต่างจังหวัดก็มีหลายที่ในกรุงเทพบ้านบนดินก็มีบ้านบนตึกก็มีอย่างที่คุณเคยเห็นน่ะชีวิตผมสบายนะครับผมสบายแล้วเพราะอะไรผมมีเลขาส่วนตัวทุกวันนี้ผมมีคนเป็นมือเป็นเท้าทำงานให้ผมทุกอย่างผมอยู่เฉยกินนอนสบายๆอยากเที่ยวเมืองไทยต่างประเทศผมทำสบายๆผมไปอะไรมาเยอะแล้วทุกวันนี้กินอยู่กับรู้อยู่เฉยๆเพราะอะไรคุณทราบไหมครับผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วผมใช้เวลาปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ 22-23 ปีผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมผู้ที่จบกิจในการปฏิบัติธรรมเขาก็เรียกว่าพระอรหันต์ปฏิทภิทายานผมจะเป็นจริงหรือเปล่าคุณไม่รู้แต่ผมกล้าประกาศว่าผมจบกิจแล้วผมนี่แหละคือพระอรหันต์ปฏิทภิทายานนะผมฝากคุณไปด้วยผมรักทุกคนนะผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วค้นพบชีวิตแล้วว่าผมเกิดมาทำไมคิดถึงทุกคนอยู่กันไม่เท่าไหร่ก็ตายจากโลกนี้ไปขอให้ทุกคนเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีคิดบวกทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนผมแยกดูอะไรบางอย่างดูภาพดีนะครับผมพวกเขาเมื่อนะพร้อมกันเมื่อการแล้วเดี๋ยวจะจับมันค่อยลุกนะครับผมแล้วใครอยากถวายทานนี่ยัดใส่มือกูเลยกูมีคนตามหลังหากไม่ถวายก็กระเป๋าว่างไปเป็นตัวอ้าว1 2 3กราบ1กราบ2พ่อจ๋าแม่จ๋ากราบ3เดี๋ยวขอจับมือตรงนี้ก่อนเนี่ยนี่เสร็จแล้วครับคุณตัวเลยอ้าวบอยพ่อจ๋าใจมานี่ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอ้าวพ่อบอยจ๋าเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้เดี๋ยวเพิ่งลุกนะครับอ้าวพ่อผู้ใหญ่ถวายทานแล้วเอาแม่จ๋าชื่ออะไรไม่ทราบแม่จ๋าพ่อจ๋าอ้าวพ่อบอยอ้าวพ่อสุดจ๋าเอาที่พ่อสุดคนใหญ่นะพ่อสุดเนี่ยศิลปินไส้กรอกลูกรอตั้งชื่อมาศิลปินไส้กรอกลูกรออ้าวถวายทานครับขอสมาบัติไปเลยรวยเล็กกันไปขอให้ไม่จนกรรมรวยมาได้หมดในชาตินี้ยกแจ้งเอาลุกขึ้นยังไปจำที่ออกมากราบตรงนี้ทางใครจำแล้วหลวงพี่ก่อนพี่ชายพี่ชายเนี่ยอ้าวพ่อเจตมาเขียนชื่อได้ยังเนี่ยเอาพ่อเจตมาไม่เจอกันนานจะต้องไปขโมยพวกไอ้เอาผู้ตายจริงก็2 โลโลนึงพ่อจ๋าแม่จ๋าตามแล้วคนนี้ไปท่านฟังฝรั่งคุยรู้เรื่องไหมเนี่ย Can you understand me คุยไปเรื่อยไปคุยคนเดียวข้าวเลยโอ้โหจับมือพี่ทำไมอ่ะไม่เขาจับมือแล้วไปอ่ะคุณจะตีเฮ้ยไม่ได้แล้วคุยไม่ได้เพราะเมื่อเช้าก่อนมาเล่นยาดองไปสองแก้วก็พอดีแค่ตุ้งตึงไม่ได้ยินมาเลยเออไม่เจอใช่ไหมที่เราข้าวหายเลยดีแน่ใช่ไหมอ้าวผมนี่ไม่เป็นไรเอาพ่อส้มจ๋าครับเอาจะเรียนในธรรมแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าฮะเอาพ่อหนุ่มขอบใจแม่นี่เลี้ยงมึงดูเดี๋ยวพี่ไล่ฟังโคตรเท่เลยเอาลวดครับพี่ไล่ฟังแม่งโคตรเท่แต่กูห้ามคนอื่นห้อยนะกูห้อยคนเดียว
ม่งเหรียญนี่ร้านทองมึงคงปลูกทุกชิ้นหายมันพุ่งตีมันแตกไม่เอาเอาเอาเหรียญยุคลูกไปถวายแล้วนะคะเดี๋ยวตรงไหนตรงนี้มีใช่ไหมเอามาจับมือโทษจ้าแม่จ้าเสือจับมือไปแม่ไปตองพอดีเอาครับหนึ่งสองสามโทษจ้าแม่จ้าอ๋อคือรอข้างในรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวเอาเอาหมอนมาวางไว้ที่นี้เขาบอกนอนแล้วฟันลิ้นสาวเลยเนี่ยฟันยังห้ารอบเลยอันนี้เขาขนมดำเอามาขนมดำไหมใช่ไหมต้องกินอร่อยพ่อจ๋าขนมดำต้องกินนิดหน่อยวันนี้ขนมดำอร่อยเอ้าพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ภรรยาคุณสดเลยวันนี้ลูกชายไม่ได้มาพ่อพิจักมีรายพรน้อยลูกชายเด็กนี่ชื่ออะไรพี่ท้องนี่เลิศใช่ไหมได้ยังไม่ทำให้จ๋าเอาเก็บก็เป็นข้อง่ายลุกขึ้นได้เอาไปหาข้าวกินเอาช่วยลุกขึ้นไปหาข้าวกินก่อนเอามาตรงนี้บ้างนะครับโอ้ขอบคุณครับอ๋อพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้ทำเอาจ่ายตองไปได้ค่ายาดองคืนนี้ละโอเคนะจุดขาวโอเคตอนนี้กล้องก็หันมาจับภาพที่ผมแล้วท่านก็คงได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วที่ผมแชร์ให้ท่านดูผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้ผมมีงานเยอะมากงานส่วนใหญ่เป็นงานบรรยายธรรมะผมใช้เลขาส่วนตัวค่อนข้างจะเปลืองมีถึง4คนแต่ละคนต้องรับหน้าที่ติดต่อการงานต่างๆแล้วมารายงานผมจะไม่รับโทรศัพท์ใครจริงผมอยู่เฉยๆผมใช้ชีวิตแบบสบายๆผมไม่เรียนถ้าด้วยความเคารพผมเป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะอาจารย์แดนกีตาร์ตอนนี้เหมือนกับคนใหม่แล้วเมื่อ40ปีก่อนนั้นอย่างหนึ่งตอนนี้ผมหมดสงสัยผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมมาเกือบ15ปีแล้วจึงมาเล่าเรื่องย้อนยุคอดีตให้ท่านฟังเวลานี้มีนักดนตรีหลายๆคนที่สนใจธรรมะมาเป็นลูกศิษย์ผมที่ท่านเห็นมาเมื่อกี้นี้เห็นฮะท่านที่ไม่เข้าใจผมอาจจะรับไม่ได้ว่าทำไมคนต้องมากราบเท้าผมทำไมต้องมายื่นซองให้ผมคุณคิดดูชีวิตผมสบายๆขนาดนี้นะแต่ทำไมผมยังสอนกีตาร์สอนฮาร์โมนีที่ดนตรีอยู่นั่นผมก็สอนไปอย่างนั้นนั่นเองเพราะมีคนเขาอยากเรียนกับผมเขารู้ว่าผมเนี่ยสอนให้เขาคิดเป็นผมสอนให้คนคิดเป็นเพื่อไปทำงานไปสร้างอาชีพไปสร้างรายได้ผมไม่ได้สอนให้คนเก่งเป็นเทพเทวาเทวดานางฟ้าหรือสอนให้เป็นกีตาร์ฮีโร่อะไรระดับโลกไม่มีขอโทษที่พูดจากใจจริงผมแก่แล้วดังนั้นคนที่จะเข้าใจผมได้จะต้องอายุเกิน50ปีขึ้นไปแล้วต้องคิดบวกด้วยนะผมรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขามองผมยังไงผมห้ามคนไม่ได้บางคนก็ให้ดอกไม้ผมบางคนก็เอาก้อนหินเขี้ยงใส่ผมคุณต้องเข้าใจนะดังนั้นผมไม่สนใจผมมีแต่เมตตาอย่างเดียวผมมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายผมไม่เกิดตายต่อไปแล้วผมมาเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์คำว่ารื้อสัตว์ขนสัตว์ก็คือสอนคนให้จบกิจการเป็นธรรมเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานในชาตินี้เพราะผมจบกิจการปฏิบัติธรรมแล้วนะผมบังคับให้คุณเชื่อไม่ได้คุณต้องฟังธรรมะที่ผมพูดแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงมีนักดนตรีหลายคนมาฟังธรรมะผมแล้วเกิดความเข้าใจเขาก็เป็นลูกศิษย์ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเป็นใครจริงๆแล้วผมบอกคุณผมเป็นคนดังนะคนรู้จักผมเยอะนะทุกวันที่ผมไปที่ไหนก็ยังมีคนอยากถ่ายรูปกับผมเพราะเขารู้ผมมาตั้งแต่สมัยเมื่อ30ปีที่แล้วสมัยเป็นนักเขียนหนังสือควายสตอมหนังสือเดกีตาร์เห็นผมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตบ่อยเมื่อก่อนผมได้อยู่กับวงเบิร์นผมเล่นเฮฟวี่หนักๆเล่นเพลงแนวของรัสเลสเซอร์ปรินนะสกอร์เปียนยูฟโฟแกนฟรังก็เล่นแนวเนี้ยดังนั้นนักดนตรีรุ่นเก่ากับผมรู้จักกันทั้งนั้นรู้จักกันเยอะแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อถึงท่านเหล่านั้นผมเคารพทุกคนเอาละครับก็พูดกันมาพอสมควรวันนี้ก็ก็อยากจะพูดให้ฟังคือคนกีตาร์เล่าเรื่องเก่าเมื่อตอนแก่ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนจนณขณะนี้ผมพบทางชีวิตแล้วว่าจบกิจแล้วแล้วผมก็พยายามสอนให้คนได้รู้ตามผมได้จบกิจเหมือนผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปผมขอย้อนมาตรงนี้ครับผมให้กล้องหมุนมามายืนที่หน้าภาพราศีตรงนี้เทียนผมตรงนี้ก่อนที่จะจบไปนะภาพราศีอันนี้ถ่ายขึ้นมาเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากได้เอาไว้ไปประดับนะเป็นเที่ยวลึกที่บ้านผมก็เลยทำให้ได้ขยายใหญ่อยู่ที่บ้านผมที่สระบุรีดังนั้นทุกคนจะมีโอกาสพบผมได้ทั้งที่ต่างจังหวัดและที่กรุงเทพและแต่จังหวัด
หาใครไม่ได้นัดไม่อะไรกับผมเจอผมไม่ได้เพราะผมจะไม่เดินไปหาใครนะผมมีเลขา4คนคนที่จะเรียนดนตรีกับผมก็ต้องติดต่อผ่านทางเลขามาด้วยก็ขอกราบขอโทษไปยังลุงป้าๆที่ผมพูดแซวเล่นเรื่องฝึกกีตาร์เพื่อคนแก่ไวชราป้องกันนิ้วล็อกนะเขาอาจจะสงสัยว่าผมเป็นใครก็อยากกราบเรียนคนสวพวกสูงวัยเลย60ขึ้นไปผมคืออาจารย์แดงกีตาร์เป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์สอนดนตรีนะครับผมนะผมไม่ได้เป็นที่กุ้งที่โก๋ไปอะไรแต่ผมก็ชอบทำเล่นตลกๆนะเอาละครับวันนี้ก็ผมได้ทราบประวัติผมย่อๆนะครับว่าคนกีตาร์เล่าเรื่องเก่าเมื่อตอนแก่ก็คือเล่าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กย่อๆฟังจนกระทั่งเล่นดนตรีมาไม่เคยหยุดเลยนะเกิน50ปีแล้วแล้วสนใจธรรมะมาตั้งแต่อายุ29 30จบกิจการปฏิบัติธรรมแล้วใช้เวลาปฏิบัติในประมาณ22 23ปีนะครับทุกวันนี้จึงเปิดอบรมสอนธรรมะทุกๆ2เดือนที่บ้านสระบุรีบางทีก็บ้านกรุงเทพแล้วแต่โอกาสนะครับก็หวังว่าคลิปผมในวันนี้ก็คงจะเกิดประโยชน์กับนักดนตรีรุ่นเก่าๆรุ่นอายุ50 60 70รวมทั้งนักดนตรีที่เป็นรุ่นลูกนะรุ่นหลานรุ่นน้องด้วยนะครับก็ขอทุกคนที่มีโอกาสรับชมคลิปชุดนี้ขอทุกคนจงเป็นคนที่โชคดีมีความสุขขอจงอย่าได้เจ็บอย่าจนขอทุกคนมีปัญญาคิดบวกๆนะมีเงินมีทองมีใช้มีปัญญาเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติวันนี้เทอญผมรักและคิดถึงทุกคนนะครับนิพพานังปรมังสังนิพพานังปรมังสังกราบด้วยความเคารพครับกราบ1กราบ2กราบ3สวัสดีครับ